โลกของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมเจริญสุขสาธุชนที่ชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์พุทธภูมิ SBBTV 999หรือรับฟังวิทยุสังฆทานธรรมคลื่น FM 89.25 มิกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อถนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูสมุไพลินสิริวัฒโนเจ้าวาดองค์ปัจจุบันวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์จรัญทักยานโอเจ้าวาดหลวงขุนวินตำบลแม่กวางจังหวัดเชียงใหม่มาตอบปัญหากับสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมาภาพพระพรจรัญสุขิโตดำเนินรายการในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์เวลา16 นาฬิกาถึงเวลา18 นาฬิกาสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้เบอร์024961163หรือจะฝากคำถามปัญหาที่โทรเข้ามา024961160หรือจะผ่าน SMS เข้ามา4221080ในการธรรมะสว่างใจสาระแห่งชีวิตนิมนต์อาจารย์เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็มาเจอกันในรายการตอบปัญหาท่านสาธุชนใดมีปัญหาก็สอบถามมายังทางรายการของเราก็ขอให้เป็นปัญหาเรื่องการประพฤติปฏิบัติเพราะว่าการประพฤติปฏิบัติเนี่ยก็เป็นที่เข้าใจกันยากนะแล้วก็หลายคนก็ไม่สามารถจะหาคำตอบได้ที่ไหนๆส่วนคำตอบอื่นๆเราสามารถที่จะหาได้ในตำรับตำราฉะนั้นจึงว่าการประพฤติปฏิบัติจึงเป็นความยากลำบากการเข้าใจสับสนก็โยมก็มีโอกาสก็โทรมาเนาะช่วงนี้ก็ยังเริ่มแรกเข้ารายการก็ยังมีแบบยังไม่มีปัญหาไม่มีคำถามก็มาก็ขอจะพูดธรรมะไปเรื่อยๆก่อนฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติเนี่ยจะพูดไปแล้วเนี่ยมีสองอย่างก็คือว่า1สงบคำว่าสงบก็คือว่าจิตเราไม่สงบมาก่อนแต่เมื่อเราฝึกให้สงบเนี่ยจิตก็สงบได้แต่สงบแล้วเนี่ยใช่ว่ากิเลสจะหมดไปฉะนั้นเราจึงว่าสงบแล้วยังไม่พอเราจะต้องไปทำลายกิเลสด้วยการรู้แจ้งฉะนั้นสมาธิเนี่ยเราโดยรวมแล้วกรรมฐานจะมี2แบบก็คือเข้าใจทั้ง2อย่างก่อนก็คืออย่างแรกก็คือว่าเรามาเรียนรู้ความสงบเหมือนวัดทั่วไปก็สอนเรื่องสงบแต่สงบแล้วยังไม่ได้จบแค่นั้นเรานักปฏิบัติอย่าเข้าใจว่าสงบก็คือจบเลยอย่างมันสงบตอนที่เราทำสมาธิแต่กิเลสของเรานี้ยังไม่ออกตอนนิ่งในสมาธิเนี่ยมันก็ดูเหมือนว่ากิเลสเราไม่มีแต่ออกมามันก็มีเหมือนเดิมฉะนั้นขั้นต่อไปเนี่ยเขาเรียกว่า การรู้แจ้งฉะนั้นการรู้แจ้งเนี่ยรู้แจ้งอะไรคำว่ากิเลสคนเราก่อนว่าคนเราเนี่ยกิเลสของเราทุกคนเนี่ยเกิดจากอะไรก่อนก็คือโดยรวมแล้วพุทธเจ้าก็กล่าวว่าเกิดจากการยึดมั่นถือมั่นความยินดีในตนนั่นเองความยินดีนั่นเองคือความยึดมั่นฉะนั้นทุกคนเนี่ยกิเลสเกิดจากการยึดยินดีในตัวเราก็คือร่างกายนี่ฉะนั้นเท่ากับว่าคนเราเนี่ยกิเลสต่างๆเนี่ยคือยัดเรายึดร่างกายของเราเนี่ยเป็นอุปทานเท่ากับว่าการรู้แจ้งก็คือรู้แจ้งตัวเราให้ทำลายอุปทานนั้นซะทำลายความยินดีนั้นซะฉะนั้นความยินดีตรงนั้นน่ะเป็นฉันทราคะท่านเท่ากับว่าเป็นอุปาทิเป็นอุปทานเป็นฉันทราคะเนี่ยเป็นตัวกิเลสถ้าเกิดว่าเราทำลายตัวนี้ได้เนี่ยกิเลสเราก็หมดฉะนั้นเท่ากับกิเลสเกิดจากการยึดมั่นร่างกายของตนนั่นเองเป็นตัวกิเลสทีนี้เขามาเห็นแจ้งเนี่ย เราจำเป็นจะต้องมีการอบรมขึ้นมาถามว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เห็นแจ้งเพียงแต่เราเข้าใจว่าร่างกายของเราเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา
แค่นี้จะพอไหมไม่ได้ไม่พอเพราะการเข้าใจอย่างนี้เนี่ยทุกคนก็เข้าใจอยู่แล้วเป็นพื้นว่าทุกคนเกิดมาก็รู้อยู่แล้วว่าคนเราก็เกิดมาก็ต้องตายใครๆก็รู้แม้แต่เด็กก็รู้แต่รู้แล้วจะทำอะไรได้ก็ยังทำอะไรไม่ได้เพราะไม่ใช่ว่ามนุษย์เราไม่รู้รู้เข้าใจแต่ไม่เห็นแจ้งนะถ้าเขาว่ากันไม่เห็นแจ้งเนี่ยจึงเป็นการไม่เคลียร์ปัญหาทุกอย่างเท่ากับว่าเรื่องนี้พุทธเจ้ากล่าวถึงว่าการเห็นแจ้งในสัจธรรมบ้างนิโรธแปลว่าทำให้แจ้งบ้างเราจะต้องแจ้งตรงนี้ฉะนั้นขั้นตอนนี้เนี่ยจึงว่าเราต้องมาอบรมอีกทีหนึ่งก็คืออบรมสติปัฏฐาน4นั่นเองนั้นสติปัฏฐาน4เนี่ยเจาะจงตรงนี้เลยว่าให้รู้แจ้งตัวเราแจ้งด้วยอะไรแจ้งด้วยตาไหนตาในตาใจเพราะตาในของเราเนี่ยไม่มีใครแจ้งสักคนเลยมาก่อนแต่จะแจ้งได้ด้วยการอบรมถ้าแจ้งได้ก็ทำลายอุปทานได้นั่นเองแสดงว่าการทำลายอุปทานนั้นขึ้นอยู่ที่ความแจ้งนั่นเองก็มีสายเข้ามามีสายมาจากกาฬสินธุ์โยมแสงจันทร์อาเจริญสุขโยมกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยโยมขอถามหลวงพ่อเลยนะเจ้าคะได้คือโยมขอเล่าการปฏิบัติของโยมให้หลวงพ่อฟังนะเจ้าคะได้ว่าโยมนะทำถูกหรือทำผิดเจ้าคะคือโยมทำอย่างนี้เจ้าค่ะหลวงพ่อคือโยมพิจารณากายทีแรกก็ดูกระดูกตัวเองก่อนดูไปตั้งแต่หัวจรดปลายเท้านะคะหลวงพ่อแล้วก็มันผุดขึ้นมาบอกว่าโอ้ร่างกายเรามันเกิดจากน้ำหยดที่ใสๆแล้วที่แท้เนื้อของเราก็เป็นน้ำแบบเนี้ยแล้วกระดูกของเรามันเป็นอะไรมันทำไมมันแข็งมันเกิดจากอะไรแล้วกระดูกเกิดจากอะไรแล้วเดิมก็พิจารณามันเหมือนร่างกายเราว่างเปล่าเลยหลวงพ่อยมขอถามหลวงพ่อว่าเราจะแช่ไว้แบบที่ว่าไม่เห็นอยู่ตลอดหรือว่ายังไงเจ้าค่ะหลวงพ่อยมนมัสการเช่นเจ้าค่ะคือเราต้องเห็นแช่ตลอดยมเราต้องเห็นค้างไว้ตลอดกลายเป็นเครื่องอยู่เพราะไม่งั้นจิตลืมหมดเลยมันเข้าใจตอนนั้นนะแต่หลังจากนั้นเราหลังจากการที่เราไม่ใส่ใจตรงนั้นจิตมันก็เป็นอารมณ์อื่นมันก็ลืมก็เป็นเหมือนเดิมอีกฉะนั้นถ้าว่าคนที่รู้แจ้งเนี่ยเขาแจ้งแล้วเขาคาภาพคาความเป็นแจ้งนั้นไว้คาไว้เป็นเครื่องอยู่เลยเท่ากับว่าคนเราเนี่ยต้องแจ้งตัวเราแล้วก็อยู่กับตัวเราจิตมันถึงจะหลุดไงถ้างั้นแจ้งตัวเราแล้วจิตยังไปข้างนอกอยู่เดี๋ยวลืมเลยการแจ้งนั้นก็ไม่สำเร็จประโยชน์ฉะนั้นการพิจารณาโจมตอนแรกเนี่ยเป็นไปเพื่อความถูกต้องบ้างแล้วนะถูกอยู่แล้วล่ะแต่ว่ากำลังจะไปแต่ทีนี้ว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยมันต้องมีอยู่ทุกนาทีต้องเป็นเครื่องอยู่ที่ตมาบอกว่าให้สร้างเพียรสร้างก็เพียรรักษาสิ่งที่รักษาไว้นั้นจะเป็นเครื่องยืนยันของเราเป็นมาตรฐานฉะนั้นใครเรียกว่าคนรู้แจ้งเนี่ยไม่ใช่ว่าแจ้งแล้วเนี่ยภาพเราก็หายไปเลยเนี่ยไม่ได้หายนาทีหนึ่งจิตเป็นอารมณ์อื่นไปเลยเป็นการเกิดมันลืมไปเลยคือจิตเนี่ยจะเกิดอารมณ์ทุกขณะจิตเนี่ยฉะนั้นเราเห็นตัวเองขณะหนึ่งเนี่ยแล้วเราไปทิ้งซะถ้าไปอยู่ที่อื่นแล้วมันลืมไปเลยมันจะไม่สนใจสิ่งที่ผ่านเหมือนกับคนเราเนี่ยเดินไปแล้วเนี่ยรอยเท้าที่เหยียบย่ำแล้วก็ถือว่าทิ้งไปเลยรอยเท้าใหม่ก็เหยียบไปใหม่รอยเท้าเก่าก็ถือว่าทิ้งไปหมดเหยียบแล้วก็คือทิ้งเลยเดินไปเรื่อยๆจิตก็เป็นแบบนั้นเหมือนกับว่าอารมณ์ไหนที่มันผ่านไปมันก็ผ่านไปเรื่อยแล้วมันก็ไม่ละละอะไรฉะนั้นมันต้องค้างเอาไว้โยมต้องค้างเอาไว้ต้องคาเอาไว้อยู่ตลอด ตอนนี้เราต้องค้างทั้งตัวเลยแต่โยมเห็นยังเห็นเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งยังน้อยอยู่เนาะเข้าใจเนาะเข้าใจวางแล้วมั้ง ก็ขอต่อเมื่อกี้หน่อยก็แล้วกันว่าการที่ว่าเราเห็นแจ้งเนี่ยก็คือว่าการแจ้งตัวเราเนี่ยต้องสร้างการแจ้งตัวเราเนี่ยต้องมีการอบรมขั้นแรกเนี่ยเขาต้องอบรมสติปัฏฐาน4ทีนี้การอบรมสติปัฏฐาน4เนี่ยถามว่าถ้าเกิดว่าเราทำสมาธิมาก่อนเนี่ย เราจะต้องเอาสมาธิมาใช้ไหมคือไม่ใช้ถ้าใช้ล่ะถ้าใช้แล้วมันจะเป็นอีกอย่างนะมันจะไม่เป็นสติปัฏฐาน4ไม่เป็นมันจะเป็นสมาธิไปเลยแล้วก็จะเป็นนิมิตไปเลย
เห็นตัวเองเป็นนิมิตไปเลยไม่เห็นตัวเองเป็นร่างจริงแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้สมาธิมาเป็นสติเลยเนี่ยมันจะเข้าสติปัฏฐาน4อย่างดีเลยจะเป็นสติปัฏฐาน4แน่นอนแล้วจะเห็นร่างจริงไม่ใช่นิมิตแต่ต้องเห็นด้วยสัญญาก่อนมันมีสองขยักว่าบางคนก็บอกว่าทําสมาธิแล้วเนี่ย เราจะต้องเอามาสมาธิมาใช้เนี่ยใช้แล้วมันจะเป็นอีกอย่างหนึ่งเลยมันจะไม่เป็นสติปัฏฐาน4เลยเป็นไม่ได้เป็นไม่ได้แน่นอนเพราะว่าสติปัฏฐาน4ก็คือสัพพยิก็คือสติปัฏฐาน4ไม่ใช่สมาธิปัฏฐาน4ดังนั้นท่านใช้สติเนี่ยเพื่อให้เห็นร่างจริงแต่ถ้าใช้สมาธิจะเห็นร่างปลอมร่างมันก็ว่าร่างนิมิตเนี่ยไม่ใช่คือมันอีกร่างหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ร่างนี้มันเป็นอีกร่างหนึ่ง ร่างเราอีกร่างหนึ่งที่มันเป็นร่างภาพขึ้นมาซึ่งเป็นร่างที่สองกันแล้วกันมันก็ไม่ใช่ร่างจริงนั่นเองนะมันเป็นร่างนิมิตฉะนั้นเราไม่เอานิมิตเพราะว่าถ้าเอานิมิตปุ๊บเนี่ยเวลาเราออกจากสมาธิเนี่ยมันก็หายเมื่อหายจิตเราเนี่ย นิมิตหายกายจริงก็ไม่เห็นแล้วเมื่อไม่เห็นแล้วเนี่ยจิตเราก็จะเป็นยังไงก็เคว้งอันนี้ไม่มีที่ตั้ง เมื่อไม่มีที่ตั้งจิตแล้วก็ลอยเมื่อลอยก็จะไปเกิดกับอารมณ์ที่ประจําวันของเราคิดไปนู่นคิดไปนี่คิดไปนู่นนี่คือผลของการที่ทําแบบนี้จะเป็นแบบนี้ ทําให้การไปของจิตไม่ยุติไม่ยุติตอนที่เข้าสมาธิหน่อยเดียวเท่านั้นเองหลังจากนั้นก็จะไม่ยุติเลยมันจะคิดอะไรของมันทั้งวันเลยแต่ถ้าเราใช้สติปัฏฐาน4เนี่ยโดยการใช้สติอย่างเดียวไม่เอาสมาธิมาก็จะเป็นอีกแบบหนึ่ง ทีนี้การที่เราไม่ใช้สมาธิหรือใช้สติอย่างเดียวมาพิจารณาเนี่ยเราจะเห็นตัวเองได้ยังไงได้โดยการใช้สัญญาพุทธเจ้าก็ตัดสัญญาไว้มากมายอนิจจสัญญามรณะสัญญาอสุภสัญญาสัญญามีมากมายสัญญา10ประการสัญญามากกว่านั้นก็มีในพระสูตรเยอะเลยแต่ทั้งหมดสัญญาเนี่ย ท่านกล่าวว่าอนิจจสัญญาเป็นเลิศก็คือความไม่เที่ยงแล้วสัญญาโน่นนี้เนี่ยท่านกล่าวว่า คืออะไรสัญญาก็คือจําได้หมายรู้ว่าเราเคยเห็นอะไรมาไหมเคยเห็นคนอื่นมาไหมเคยเห็นคนตายไหมเคยเห็นนะจําได้ไหมล่ะจําได้การจําสิ่งนั้นที่เราเคยผ่านพบมานั่นเขาเรียกว่าสัญญาจําได้ไหมป้าจําได้หมายรู้แล้วก็เอาสัญญาเหล่านั้นมาปรารภในตนว่าตนก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกับว่าเราเห็นคนตายอยู่เนี่ยเราจําได้ว่าสมัยก่อนเราเคยเห็นคนตายแล้วก็จําภาพเขาได้อยู่แล้วก็เอาภาพนั้นเนี่ย มาสมมุติตัวเองเป็นแต่เวลานึกเนี่ยให้นึกตัวเองนะแต่เอาตัวอย่างเข้ามาแค่นั้นเองไม่เอาเขามานึกแล้วก็บุคคลนั้นก็ทำอย่างนี้เขาเรียกว่าอบรมสติปัฏฐาน4โดยการใช้สัญญาไปก่อนแล้วก็เมื่ออบรมไปอย่างเนี้ยทั้งกลางวันกลางคืนโดยการมีความเพียรชอบก็คือเพียรสร้าง ความเห็นที่ไม่เห็นในตัวเองเนี่ยด้วยอุบายนี้สมมุติไปเรื่อยๆเดินก็ทํานั่งก็ทํานอนก็ทํายืนก็ทําไม่ได้นั่งสมาธิทําอย่างเดียวเดินก็ทํานอนก็ทําทําทุกเวลาและต่อไปสัญญาเหล่านี้จะกลายเป็นญาณทัศนะก็การเห็นแจ้งนั่นเองก็เอาสายก่อนเนาะมีตายมาจากชัยภูมิโยมลินอาจเจริญสุขโยมฮัลโหลสองดูจ้ะเย็น เป็นไงโยมลินเป็นไงบ้างน่ะโอ้ยพระอาจารย์ตัวนี้มันติดจังเลยมันเส้นเอ็นมันจ้องไปหมดโยมเดินเจอเกินไปไหมทำเดินเดินที่นี่เส้นเอ็นมันไปไม่ได้เลยพระอาจารย์เยอะยังไงเป็นยังไงบ้างล่ะเอาลองเล่าเส้นเอ็นมันปนจ้องตั้งแต่ศีรษะจนปลายเท้าเลยมันปวดไปหมดเลยพระอาจารย์ไอ้ที่นี่ไม่รู้เป็นไรโยมก็ ไม่ได้นอนเลยพระอาจารย์เดี๋ยวนี้รถน้ำหนักรถเป็นเป็ดกิโลนะที่นี่ก็เลยจิคอดูจังโทรทัศน์อย่างที่นี่พอเดินไปเดินมาไม่รู้เกิดอะไรขึ้นพระอาจารย์ข้าวก็ไม่ค่อยอยากกินเลยพอจะกินข้าวก็อยากลองให้เลยเด้เอากินข้าวที่นี่มีวันหนึ่งเอาไปดังมาเหมือนความรู้สึกว่ามันจะตายอะไรประมาณนี้นะพระอาจารย์ความรู้สึกแบบกินเนื้อปลาดาตัวน่ะ คือผิดวางอย่างแรงเลยโยมไม่รู้จะพูดอะไรดีอยากจะพูดที่นี่อยากถามพระอาจารย์ตอนว่าอาทิตย์พระอาจารย์จะอยู่ไหมอยู่วัดอยู่เลยไหมอาทิตย์ที่ถึงเนี่ยอ๋ออาทิตย์ที่อยู่จะ
วันอาทิตย์อยู่วันจันทร์ก็กลับแหละวันจันทร์ก็กลับจ้ะวันอาทิตย์โยมไม่ได้ไปหาพระอาจารย์วันเสาร์เนี่ยก็จ้ะว่าจิได้ได้พระอาจารย์จะให้พระอาจารย์จะให้ไปกราบไหมค่อยฟังทางโทรทัศน์ถึงไม่กล้าพูดมาจริงใจก็ไม่จําเป็นก็ได้โยมถ้าโยมมาลําบากก็ไม่เป็นไรเราก็รู้จักการปฏิบัติก็พอแล้วเพราะมาจะลําบากอายุมากก็ไม่เป็นไรชีวิตยังไปฆ่าพระอาจารย์อุ้ยไม่รู้จิตจะฆ่าพระอาจารย์มากมายกายกองเลยนะคะก็เหมือนกันนั่นแหละเจ็บพระอาจารย์สอนโดนใจมากโดนใจจะโยมก็มาสอนต่อทุกคนคนก็ทำดีมากโยมก็ไม่ค่อยรู้อะไรต่อไปบอกพระอาจารย์นั่นแหละโยมก็สอนเขาแบบก็เคยปฏิบัติมาเป็นทีที่ทีแล้วก็ไม่ได้อะไรนี่ก็ทำมาหาหกเดือนเขาก็ก้าวหน้ามากๆเลยทีนี้ก็เลยอยากไปพระอาจารย์ให้ประกาศยักษ์ครั้งนึงในชีวิตโยมก็ดีใจแล้วพอโยมเห็นพระอาจารย์โยมก็ร้องไห้เลยก็กราบก็ได้นะแต่ว่าถ้าเรามาลำบากก็ไม่เป็นไรไม่ต้องกราบกระดับจ้าอยากไปลูกอยู่ที่กรุงเทพด้วยมันถ้ามีโอกาสก็ได้เนาะจ้าถ้าอาจารย์จะให้ประกาศไม่นอนหรือคนค้างอาจจะยึดไม่นอนอะไรประมาณถ้ากันขึ้นจันทร์อยากประกาศพระอาจารย์กดบ้านนอกพระอาจารย์จะให้เองประกาศไหมกราบก็ได้ไม่กราบก็ได้โยมถือว่าเราปฏิบัตินั่นแหละการปฏิบัติของเรานะศรัทธาพระอาจารย์มือจิตหันเลยพูดออกเลยพระอาจารย์ยงอยากจะรายงานองค์มาคนที่เป็นพูดออกเลยยงก็เปิดแต่โทรทัศน์แหละเปิดตามหาพระอาจารย์นั่นแหละโดนใจทุกคนที่ปฏิบัติโดนใจกันตามหาพระอาจารย์ฉันไปไหนเนาะไม่เห็นเปิดคนที่เขาพูดเทศพระอาจารย์จนเจงตับทุกวันเลยยงที่ไปหาพระอาจารย์มันอาทิตย์วันเสาร์ยงที่ไปจากบ้านไปนอนที่ถึงเช้าคืนจะกลับว่าจะให้ลูกพาไปหาพระอาจารย์ที่นู่นคือวันอาทิตย์เนี่ยจะไม่ค่อยได้อยู่จะไปข้างนอกก็จะมาก็เย็นวันอาทิตย์พระอาจารย์เทศกลางคืนไหมพระอาจารย์กลางคืนน่าจะเทศนะวันเสาร์นะวันเสาร์เทศพระอาจารย์ให้ยงไปพักที่วัดพระอาจารย์จะให้พักไหมจะก็วัดก็เป็นวัดกว้างอ่ะนะเนาะก็พักกับหมู่นั่นนะหมู่ก็เยอะน่ะคนก็มีเยอะยังไปกัน2คนแต่หมู่2คนนั้นมันได้ไปไม่ค่อยมีตังค์กันนะก็เลยว่าพี่นาค่อยไปก็เลยขอไปเจอพระอาจารย์ครั้งเดียวในชีวิตนะศรัทธาเนี่ยสุดๆเลยนะพระอาจารย์อาจารย์พูดทุกคนอุ้ยท่านสอนล้นใจมากก็เลยปฏิบัติได้เห็นคนกันทุกคนก็เลยพร้อมรู้สึกแบบศรัทธามากๆเลยพระอาจารย์ก็เห็นพระอาจารย์น้ำตาไหลโยมตะไคร้รูปพระอาจารย์เอาไว้อยู่ในโทรทัศน์โยมก็กราบก่อนวันกราบไหนจะไม่สะใจขอกราบลาพระอาจารย์สาธุนะสาธุก็คือวันอาทิตย์จะไปจัดคอร์สที่มอเตอร์ธรรมเนาะก็ไปเช้าก็กว่าจะมาก็บ่ายๆเย็นๆเริ่มจะเย็นนู่นแหละก็อาจจะมาไม่เจอตอนช่วงเช้าถึงบ่ายถึงเย็นน่ะ ส่วนวันเสาร์ก็ไม่แน่นะจะเทศนะก็ส่วนโยมลินก็เป็นโยมที่เก่าแก่ที่เคยปฏิบัติมาก็ไม่รู้หนังสือก็ไม่มีปัญหาคนบ้านนอกบ้านนาเนี่ยอยู่บุญไปไม่รู้อะไรมากมายก็คือรู้เข้าใจการทำเท่านั้นเองเพราะธรรมะเป็นธรรมชาติที่ต้องไปรู้ด้วยใจของตัวเองไม่จำเป็นต้องมารู้บาลีต้องมาจำเป็นอะไรแล้วก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องมากราบตมาถึงที่เลยเขาเรียกว่าใจถึงก็คือกราบถึงนั่นเองนะถ้าก็เข้าใจได้ก็คือตรงนั้นแต่ว่าอาตมาก็ไม่ได้ว่าห้ามนะแต่ว่าเอาความสะดวกสบายว่าบางคนก็บ้านนอกบ้านนาไม่มีเงินมีทองอะไรมากนักแล้วก็มาก็ลำบากไม่ค่อยรู้เหนือใต้เท่าไหร่แล้วก็การเป็นอยู่ก็ค่อนข้างในเมืองก็ลำบากไม่เหมือนบ้านนอกอะไรทำนองนี้ถ้ามีความลำบากก็ไม่ต้องมาก็ได้ก็ถือว่าการเคารพกันไปทางใจกันแล้วกันนะแล้วก็ ถ้านะไม่มีโอกาสก็ได้อยู่นะไม่ใช่ว่าไม่ให้มาเลยก็พิจารณาดูเพราะการที่เราเห็นตัวเองเนี่ยก็เป็นเครื่องของการศรัทธาต้องเห็นอย่างนั้นแต่โยมถูกต้องเนี่ยรักษาความเห็นไว้อย่างนั้นคือธรรมะหมดเลยโยมขอตอบแค่นี้เนาะให้กำลังใจโยมลินนะเนาะพออื่นสายอื่นรออยู่ก็ถือว่าถูกละตรงนั้นก็ถูกแล้วนะทำไปเรื่อยๆก็แล้วกันร้องไห้ก็ไม่เป็นไรนะเดินมากก็เราก็ผ่อนผันไปนิดหนึ่งก็ได้ทำเยียบทอื่นไปเนาะครับก็มีสายมาจากจังหวัด101โยมไพวันเจริญสุขโยม
ค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองเจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรจ้าพระอาจารย์เจ้าขาโยมอยากจะโทรมารายงานการปฏิบัติให้พระอาจารย์ได้รู้ค่ะได้คือโยมปากตัวเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์ที่ว่าการสมาธิเจอแสงสว่างแล้วไม่ไปไม่มาแล้วพระอาจารย์ให้หันไปทําปฏิปทานสี่คือเดินนะคะเดินจงกรมนะคะพระอาจารย์แล้วโยมรอพระอาจารย์เมื่อไหร่จะมาโทรทัศน์โยมก็โดนตัดไปตั้งเป็นอาทิตย์เกือบใจขาดไม่เห็นพระอาจารย์แล้วเขาเพิ่งจะเปิด2วันนี่โยมดีใจวันนี้พระอาจารย์มาอุ๊ยสาธุสาธุดีใจพระอาจารย์เจ้าขาโยมหันมาเดินจงกรมแบบพระอาจารย์แนะนําโยมเห็นตัวเองแล้วเห็นตัวเองแล้วแสงสว่างนั้นไม่เห็นโยมแต่ที่ว่าเห็นตัวเองเห็นกระดูกเห็นเนื้อหนังตัวเองกำลังขึ้นอืดซีกนึงกำลังขึ้นอืดซีกนึงก็สวยสวยเหมือนกายสดสดแล้วแปดที่ว่าจิตนึงมองเห็นหน้าอาจารย์อยู่แบบถูกต้องอย่างนี้แหละถูกต้องอย่างนี้แหละโยมน้ำตาไหลทั้งเดินทั้งร้องไห้อาจารย์เห็นอาจารย์ด้วยอ่ะจิตนึงพุทโธไปจิตนึงเห็นซีกนึงแบ่งเป็นบูดเน่ากำลังเปื่อยขึ้นอืดซีกนึงเห็นตัวเองบาดคิ้วสวยหน้าสวยๆแล้วพระอาจารย์เนี่ยอยู่ข้างหน้าเป็นก้าวเหมือนให้กำลังใจโยมร้องไห้โยมปิติโยมดีใจอาการร้องไห้น่ะร้องไห้อยู่3วันเห็นหน้าพระอาจารย์ตลอดเลยเหมือนมันบอกความรู้สึกเหมือนว่าโยมเจอทางตันแล้วไม่ไปไม่มาเหมือนพระอาจารย์ชี้ทางอ่ะโยมดีใจมากแล้วก็รอแล้วมีคืนหนึ่งโยมเปิดดูพระอาจารย์ช่วง6ทุ่มจำไม่ได้ว่าเป็นเทปหรือว่าสดโอ้ยถ้าไม่หมดการถ่ายทอดโยมไม่นอนเลยถ้าพระอาจารย์ บอกรายการน่ะ พระอาจารย์แนะนำว่าการปฏิบัติยังไงติดอยู่ในฌาน นั้นมันเสียเวลาไปยังไงให้พ้นทุกข์ไปยังไงให้นิพพาน ซึ่งโยมไม่เคยได้ยินคำสั่งสอนแบบนี้จากพระรูปอื่นนะคะพระอาจารย์พระอาจารย์มีอะไรอาจารย์ทายหมดเลยเทหมดเลยก็บารมีสิ่งนี้โยมก็ปิติโยมไม่รู้จะพูดยังไงโยมร้องไห้แต่ทานักพระอาจารย์มากเหมือนสายตะกี้แหละค่ะพระอาจารย์ก็เลยโยมก็เลยจัดรายงานอย่างนี้แหละเท่านี้แหละพระอาจารย์เจ้าขาแล้วอยากจะรบกวนถามพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์อยู่วัดสังฆทานหรือเปล่าถ้ามีโอกาสถ้าโยมมีบุญวาสนาโยมจะมานมัสการเจ้าค่ะโยมจะฟังคำแนะนำการปฏิบัติของพระอาจารย์ทางทีวีนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ได้กราบนมัสการลาเจ้าค่ะได้ก็คือว่าตมาก็ไปมาๆเนาะนี่ก็เพิ่งมาเมื่อวานนี่เองมาเมื่อคืนนี่มาถึงก็มืดละ4 ทุ่มละก็ไปมาๆนะโยมสังฆทานกับที่วัดที่เชียงใหม่ก็เอาเป็นว่าโยมทำมาก็ดีแล้วนะแต่การเห็นอย่างโยมเนี่ยเขาเรียกว่านิมิตโยมไม่เป็นไรนิมิตก็นิมิตแต่ว่าเราต้องกลับมาเป็นร่างจริงอีกทีหนึ่งให้ร่างจริงปรากฏตลอดเวลามันคือนิมิตกับร่างจริงเนี่ยมันจะซ้อนกันอยู่ใกล้ๆเคียงกันอยู่นั่นแหละมันเป็นทั้งสองเพราะว่าร่างจริงเราก็ใช้สัญญาอยู่แล้วร่างจริงร่างนิมิตก็มันก็ซ้อนสัญญาอยู่มันปนกันนะแต่สุดท้ายแล้วเราจะให้รักษาภาพไว้อยู่เสมอว่าเราเป็นอย่าให้ภาพหายภาพเราเป็นอสุภะแล้วต่อไปอสุภะนี้ก็จะกลายเป็นร่างจริงนะร่างจริงนี้ก็จะเป็นร่างสดเลยไม่มีร่างเน่าร่างเปื่อยคือร่างอสุภะจะเป็นระยะหนึ่งเท่านั้นเองต่อไปก็จะเป็นร่างจริงร่างสดของเราส่วนภาพที่เราเห็นครึ่งหนึ่งงามครึ่งหนึ่งไม่นั่นน่ะเป็นอสุภะเนี่ยมันเป็นภาพนิมิตมันเป็นปริศนาหรือภาพตมาก็แล้วแต่มันเป็นปริศนามันเป็นนิมิตอันหนึ่งแต่อันนั้นก็เป็นเครื่องดลใจของเราให้เราเนี่ยยินดีแล้วก็บอกทางว่าเนี่ยไปอย่างนี้อย่างนี้แต่ว่าเราต้องเห็นร่างเราอีกทีหนึ่งให้เป็นภาพอยู่เสมอเป็นเครื่องอยู่อันนั้นแหละดีที่สุดนะส่วนวันเสาร์อาทิตย์นี้ก็ยังอยู่นะแต่วันจันทร์ก็กลับวันจันทร์ก็กลับเพราะว่าในพรรษาจะอยู่ได้แค่6วันวันที่7ก็กลับแล้วนะก็มีจดหมายมาจากสปลาวนะครับก็เขียนว่าสามีหนีไปปฏิบัติธรรม
แล้วบวชเป็นพระได้หนึ่งพรรษานี้ไม่บอกลูกไม่บอกภรรยาทิ้งภาระไว้มากมายทำไมท่านถึงเป็นอย่างนี้ไม่เข้าใจท่านจะได้บุญไหมจะทำอย่างไรดีให้หลวงพ่อตอบคือการที่ทิ้งภรรยาลูกเมียมีภาระจะเป็นหนี้สินหรือไปอะไรก็แล้วแต่มันก็ไม่ดีแต่นี่ปัญหามันอยู่ว่าเมื่อเขาปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาอาจจะเห็นแสงสว่างนะว่าเห็นแสงสว่างว่าเออทางเนี่ยทางที่ดีที่สุดคือการพ้นทุกข์นะท่านก็อาจจะไปบวชเข้าพรรษาเพราะปฏิบัติธรรมก่อนที่จะไปบวชเนี่ยท่านก็มองไปอีกนะว่ามันไม่ดีตอนทิ้งลูกเมียแต่ดีตอนที่บวชพระที่ท่านสงบนะท่านก็ถือว่าจะเป็นคฤหัสถ์ก็คงไม่ได้ผลเท่าไหร่ก็ท่านก็อยากจะไปนิพพานนะใจท่านท่านยังหนีบวชเนี่ยมันทั้งดีทั้งไม่ดีนี่โยมไม่ดีต้องภาระก็ต้องให้พระเนี่ยมาเคลียร์กันแล้วไปคุยโยมก็ต้องไปคุยกับพระแล้วมาเคลียร์กันนะไปเคลียร์กันนะทำยังไงนั่นยังไงเผื่อเขาจะพูดอะไรฟังที่เราไม่เข้าใจกันเนี่ยเราก็ลองไปคุยกับเขาดูนะว่าหนีบวชเพราะอะไรแล้วภาระนี่จะทำยังไงลูกจะอยู่ยังไงนั่นยังไงก็ต้องมาคุยกันนะแต่ท่านบวชเนี่ยท่านก็คงมีเหตุผลของท่านนะก็มีสายเข้ามาจากกรุงเทพโยมชื่นทุกคนเจริญเจริญตกโยมการพระอาจารย์ทั้งสองรูปค่ะถ้าเจริญพรเจริญพรสาธุค่ะพระอาจารย์นั้นเด็กเรียนถามพระอาจารย์ว่าที่พระอาจารย์สอนมาว่าไอ้ทำนะตะก่อนนี่มันเห็นแสงในตัวใช่ไหมคะเคยเรียนไปแล้วค่ะทีนี้อยากจะเรียนถามพระอาจารย์ว่ากลางคืนเวลานอนก่อนจะนอนจะนั่งสมาธิแล้วก็พิจารณากายตั้งแต่คือจะเห็นกระดูกอะไรพวกนี้ก็มีตอนนี้ก็จะเห็นกระดูกที่พังผืดที่มือข้อมือค่ะแล้วก็มีพังผืดที่มือหน้าหลังมือค่ะแล้วก็มีเส้นที่ข้อมือเยอะๆค่ะแล้วหลังจากนั้นก็พิจารณาตัวไปเรื่อยๆเป็นหนังเป็นเนื้อสดก็มีค่ะเป็นที่หัวนิ้วโป้งค่ะจะมีเส้นเอ็นผ่าขึ้นมาก็จะเห็นเอ็นขาวๆค่ะตามเส้นที่หัวนิ้วโป้งที่เท้าค่ะแล้วอยากจะเรียนถามอาจารย์ว่าเวลาหลังจากทำสมาธิแล้วก็ไล่ทั้งตัวที่ตะก่อนจะอยู่นิ่งๆแต่ตอนนี้ก็จะเดินตั้งแต่หัวไปเรื่อยๆค่ะตามสักพักหนึ่งก่อนจะนอนเนี่ยอาจารย์ก็นอนทำสมาธิสติปัฏฐาน4นะคะพิจารณากายแล้วจะนอนนี่จะเห็นเป็นกะว่าตาในเปิดค่ะอาจารย์ก็หลับตาแล้วแต่ว่าตาในเปิดจะเห็นหน้าต่างแล้วก็เห็นแสงที่หน้าต่างพออีกวันหนึ่งก็จะเห็นแบบมีแสงเข้าเรียนจะกระทบที่ฝาหนังอะไม่ทราบว่าทำไม่ทราบว่าจะทำยังไงต่อครับอาจารย์ก็คำถามแค่นี้เนาะค่ะก็เรียนถามอาจารย์ว่าทำลายอุปทานเนี่ยต้องอุปทานตรงนี้ที่พระอาจารย์ว่าเนี่ยก็ยังไม่ใช่เข้าใจการเรียนให้พระอาจารย์อธิบายตรงนี้ค่ะกับนักประการค่ะกับทุกคนค่ะคือการเห็นตัวเองเนี่ยต้องเห็นด้วยตาไหนแล้วก็ให้เห็นทั้งล่าง เห็นทั้งล่างเนี่ยทุกขุมขนทุกอนูเลยต้องเห็นแจ้งหมดเลยแล้วความเห็นแจ้งยังไม่พอต้องแจ้งตลอดทุกวินาทีต้องมีกันต่อเนื่องไม่มีการขาดระยะนั่นหมายถึงคนที่บรรลุธรรมได้นะหมายถึงคนที่บรรลุธรรมแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นคือความเห็นเนี่ยเขาจะไม่ดับเลยต่อเนื่องกันเป็นพืชเดียวเลยไม่มีดับแต่เราใหม่เนี่ยก็มีบ้างโผล่บ้างพุบบ้างอันนั้นเป็นเรื่องธรรมดาแต่เราพูดถึงว่าจุดหมายถึงสูงสุดแล้วเนี่ยการเห็นตัวเนี่ยเท่ากับว่าเราเห็นตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ตลอดชีวิตจนถึงวันตายนั่นแหละเราถึงจะทิ้งร่างนี้ฉะนั้นความเห็นตัวเนี่ยไม่ได้เห็นน้อยๆนั่นแหละถึงจะทำลายอุปทานได้ไม่ได้เห็นเวลาใดเวลาหนึ่งเห็นทุกวินาทีของชีวิตหมายถึงว่าเป็นเครื่องอยู่ของชีวิตของคนนั้นเสียแล้ว
พูดง่ายๆก็หมายถึงว่าคนปุถุชนทั่วไปเนี่ยจิตจะไหลออกข้างนอกพระเจ้าจะไม่มีการไหลตั้งแต่พระโสดาบันไปเนี่ยจะไม่มีการไหลจะอยู่ข้างในอย่างเดียวในตัวเราหัวเท้าเท่านั้นไม่มีเด็ดรอดแบ่งเขตแดนกันนะพระเจ้าไปทางหนึ่งปุถุชนไปทางหนึ่งฉะนั้นที่โยมทำเนี่ยเพียงน้อยนิดเท่านั้นเองมันเล็กน้อยยังอุปทานโอ้ยังอีกเยอะเลยมันยังไม่แจ้งเท่าไหร่เพียงแต่เราเห็นแวบๆหน่อยๆฉะนั้นโยมเห็นตรงนั้นโยมรักษาความเห็นไว้แล้วก็ให้เห็นกว้างไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเห็นทั้งล่างเลยเราจะเห็นทั้งล่างอีกนานโยมแล้วก็ตอนนี้ไม่อยากจะให้ไปสนใจเรื่องแสงเรื่องอะไรที่อยู่หน้าต่างบ้างอะไรอยู่ตรงนั้นตรงนี้เนี่ยโยมไม่ต้องสนใจโยมไม่ต้องสนใจสิ่งเหล่านั้นมันนอกเหนือตัวเราเราไม่ได้ใส่ใจเราใส่ใจว่าจะเห็นตัวเองได้อย่างไรเท่านั้นเองจุดหมายทั้งหมดเนี่ยเราต้องการเห็นตัวเองอย่างอื่นเราไม่ต้องถามว่าคืออะไรอะไรเนี่ยไม่ต้องมีตั้งคำถามนี้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องรู้คำตอบเพราะสิ่งเหล่านั้นมันเป็นเขาเรียกว่า มันเป็นสิ่งที่ตอบไม่จบสิ้นเพราะจิตมันจะมีอะไรเข้ามาไปเรื่อยไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์อะไรฉะนั้นเห็นตัวเองมีประโยชน์เอาเป็นว่าเห็นตัวเองแล้วจะทำลายอุปทานได้ก็แล้วกันเนาะให้กำลังใจนะทำดูเนาะยังไงรายงานผลก็แล้วกันก็มีตายมาจากตลับบุรีนะครับจากโยมตลับบุรีครับอาจารย์สุขโยมสวัสดีครับแกหลวงพ่อครับก็จริงเขาจริงไหมครับที่เขาว่าการที่ว่าไม่ไปทำบาปทำกรรมนี่ก็ใช่ไหมครับการไม่ทำบาปทำกรรมเนี่ยดีกว่าการทำบุญทำกุศลนะครับทำบุญทำกุศลเนี่ยดีแล้วแต่ว่าการที่ไม่ไปทำชั่วไม่ทำบาปทำกรรมนี่จะดีกว่าการทำบุญทำกุศลครับเขาว่างั้นใช่ไหมครับคือก็ดีไม่หลายดีอ่ะดีมีหลายดี ดีไม่ดีอย่างในศีล5เนี้ย ก็ดีในระดับนั้นดีขึ้นไปอีกดีขึ้นไปจนดีถึงพระยาเจ้านู่นเนี่ยคือมันดีมันหลายขอบเขตอะโยมก็ดีทั้งหมดถ้าเป็นกุศลเป็นอกุศลอย่าทำกันแล้วกันถือว่าดีทั้งหมดแต่ดีคนละระดับเป็นระดับขึ้นไปจนถึงระดับสูงสุดก็เป็นทางฝ่ายกุศลหมดเลยฝ่ายนี้ก็ฝ่ายดีก็ดีไม่ใช่อยู่ขั้นเดียวนะดีก็มีหลายดีขึ้นไปสูงขึ้นไปเรื่อยๆดีแบบไหนดีแบบชาวบ้านก็ทั่วไปก็มีศีล5อย่างเงี้ยดีแบบนักปฏิบัติก็ถืออุปสีนบุญสดบ้างศีล8บ้างดีอย่างพระก็เป็นพระศีล227มาแล้วก็ปฏิบัติภาวนาภาวนาจนถึงดีถึงพระโสดาบันก็ดีแบบโสดาบันดีสกิทานาคาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยจนถึงดีที่สุดก็พระอรหันต์อย่างเงี้ยมันมีก็คือสายดีทั้งหมดแต่ดีลดหลั่นกันไปตามนั้นหรือว่าไม่ทำดีทำชั่วหรือว่าละบุญละบาปบำเพ็ญบุญทำกุศลได้ถึงพร้อมอะไรโยมที่ว่าเมื่อกี้ก็ดีทั้งนั้นแหละนะแต่ดีไปเรื่อยๆเข้าใจเนาะโยมกรอบแกบ ตอนนี้ก็ยังว่างนะก็ขอตอบย้อนปัญหาเมื่อกี้นิดหนึ่งก็คือปัญหามันติดๆกันนะคำถามติดๆกันก็เลยตอบสั้นๆไปก็ขอย้อนตอบนิดหนึ่งว่า ที่โยมลินโทรมาที่บอกว่าเห็นตัวเองร้องไห้เนี่ยคือหมดเหมือนกับว่าหมดอะไรแต่อยากหมดความสิ้นหวังว่าเราจะได้อะไรคือความรู้สึกคนปฏิบัติธรรมต้องเป็นอย่างนี้นะนายโยมลินนะต้องเป็นอย่างนั้นมันหมดความปรารถนาหมดความสิ้นหวังว่าเราไม่มีอะไรจะเอาแล้วความจริงมันก็ไม่มีอยู่แล้วนะ ในโลกนี้เราไม่มีอะไรอยู่แล้วเพราะสิ่งที่มีเนี่ยมันเหมือนมันไม่มีอะไรเนี่ยฉะนั้นเราเคยคาดหวังวาดฝันไว้ว่าเราอยากมีนั้นอยากมีนี้แต่บัดนี้มาเห็นตัวเองแล้วมันความสิ้นความคาดหวังเหล่านั้นมันเกิดขึ้นมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แล้วก่อนร้องไห้ก็ร้องไห้ไปแต่ว่ามันมีความสุขนะไม่เป็นไรก็มีสายเข้ามานะครับมีสายมาจากกทม.นะครับโยมศรีสุวรรณเจริญสุขโยมนมัสการค่ะท่านพระอาจารย์คะทั้งสองท่านนะคะมาเจริญพรเจริญพรฮัลโหลได้ยินค่ะคือขอเรียนถามปัญหา อีกสักหน่อยที่จริงเมื่อตอนต้นเดือนกันยาเนี่ยวันพฤหัสเคยกราบเรียนถามท่านแล้วเกี่ยวกับ
ไม่เคยปฏิบัติเรื่องอสุภะแต่ว่าได้อสุภะเห็นค่ะแล้วรู้สึกว่าตัวเองยังมีปัญหาต่อหลังจากที่เห็นอสุภะว่าตัวเองเน่ากับคนอื่นเน่าจนเห็นเป็นธาตุจริงโยมเกิดกำลังใจเลยไปปฏิบัติทางสายก้นสายนี้ค่ะสายเจริญสติปัฏฐานสี่ก็ไปเดินนะคะตอนนั้นเดินจงกรมมา 3-4 วันเดินอย่างมากเลยจะรู้สึกจิตตัวเองทุกข์มากเลยเห็นว่าจิตทำไมทำงานหนักอย่างนี้ก็เลยเกิดความคิดว่าน่าสงสารร้องไห้แต่พอรุ่งขึ้นอีกวันนึงอาจารย์ให้ไปเดินในห้องที่มีปิดฝาตั้งก็ไม่รู้จะทำยังไงเลยทำให้โยมสามารถที่จะมองเข้ามาข้างในพอเดินเข้ามามองเข้าข้างในก็จะเห็นว่าโอ้จิตถ้าจิตเหมือนกับต้องมีที่อยู่ก็เลยทำให้ความคิดนั้นน้อยลงน้อยลงไปทุกขณะใช่ใช่นะและจากนั้นโยมก็หาโอกาสอีกต่อมาอีกปีนึงไปปฏิบัติอีกคราวนี้ในสภาวะนั่งทับขาของตัวเองนี่เจ็บปวดมากเลยมันค่อยๆเพิ่มความปวดทีละนิดจนกระทั่งตัวเองรู้สึกว่าขาอีกข้างหนึ่งก็ถูกมดกัดลุมกัดอีกหลายตัวอยากจะเปลี่ยนก็สัจจะเราก็ต้องรักษาไว้เพราะยังเปลี่ยนไม่ได้ทุกข์มากเลยทำให้ช่วงนั้นเกิดปัญญาว่าโอ้นี่ไงคือมันไม่ใช่ตัวตนของเราเราเคยเห็นว่ามันเป็นธาตุดินแล้วนี่เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เราเลยตอนนี้สงสารละมดจะกัดเชิญเลยบอกกับมดในใจว่าเชิญเลยวันนี้เราจะทำบุญด้วยเลือดเนื้อของเราเพราะฉะนั้นพออันนี้ผ่านไปทำให้โยมเข้าใจว่าเอออันนี้เป็นทุกขังนะเพราะเราไม่ได้เปลี่ยนคือมันเป็นอันนี้จังแล้วมันก็จะต่อด้วยเรารู้ว่ามันเป็นของดินน้ำลมไฟไม่ใช่ของเราเกิดคือโยมเป็นคนทำงานหนักเลยค่ะไม่ค่อยมีเวลานอกจากเวลาเดินทางไปทำงานกลับมาถึงบ้านก็อยู่กับครอบครัวเป็นอย่างนี้โยมทำอย่างมากเลยทั้งที่เดินทางอาศัยอยู่บนรถมั่งอยู่บนรถเมล์มั่งก็จะเห็นตัวเองตอนนี้พอเรารู้จักว่ามองเข้ามาข้างในอะบางครั้งมันเหมือนกับจิตกับกายนี่มันคืนกันเป็นร่างเดียวแล้วก็ถ้าเรามองไปที่จิตอย่างเดียวคือเพ่งมาที่จิตมันก็จะกลายเป็นว่าเราจะรู้ตัวทั่วพร้อมนะแล้วก็เหมือนกับสติสัมปชัญญะคือรู้หมดนะจะปิดตารู้ถ้าเดินยังไงรู้ไปหมดแต่ไม่ได้ตอนนั้นอสุภะไม่เกิดแล้วเป็นกายเนื้อของเราเนี่ยค่ะทำอย่างนี้มาเรื่อยๆแล้วความคิดเหมือนกับมันหยุดนิ่งได้บางครั้งเราจะคิดเราก็ดึงมาคิดก็เป็นคนทำงานเกี่ยวกับตัวเลขบางครั้งเราไม่คิดเราก็พักอยู่ตรงนั้นนะคือเอาจิตมองมาที่จิตเสร็จแล้วเป็นเช่นนี้เป็น10ปีนะเจ้าค่ะเพราะโยมทำงานนะไม่ค่อยมีเวลาไปหาอาจารย์ครูบาอาจารย์ เสร็จแล้วมาพักหลังนี้ 3-4 ปีที่ผ่านมานี้โยมประหลาดใจมากไอ้ภาพที่มันอยู่กับเราชัดเจนทำไมมันหายไปละภาพตายเราเนี้ยหายไปแล้วจิตเราจะดึงเข้ามาจะมาเก็บไว้ในกายเหมือนกับมันต้องมีที่พักของมันอะตอนนี้ก็เหมือนกับมันไม่ยอมเข้ามาเพราะกายเราไม่มีแล้วจิตมันก็เหมือนกับว่างๆไปมันจะเกิดอีกอันหนึ่งอันนี้ก็ทำให้โยมจะดึงกลับมาก็ดึงไม่ได้แล้วไม่เหมือนเก่าทำให้คิดว่าธรรมะถดถอยก็เลยปล่อยวางก็บางทีก็ปล่อยวางแล้วไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็นั่งเฉยๆคือพอเราเฉยๆอยู่ตามปกติก็จะมีความรู้สึกว่าตัวเองเอ๊ะทำไมมันเหมือนกับเป็นผู้เฉยอะแล้วแต่ก็รู้อยู่นะว่าตัวเองเฉยๆแล้วรู้ว่าเฉยแต่ก็ไม่ปรุงแต่งอะไรไม่ตาเห็นรูปหรือว่าหูได้ยินเสียงหรือตัวรู้มันก็เหมือนกับผ่านไปอะมันไม่เกิดให้เรารู้สึกว่าอะไรเป็นอะไรอย่างเงี้ยโยมจะผิดหรือเปล่าเพราะฟังพระอาจารย์ว่าไอ้รูปตายมันจะต้องให้เราเห็นชัดตลอดจนกระทั่งเราวันตาย
เมื่อกี้ที่ฟังปัญหาของคนแรกๆก็เลยสงสัยก็เลยกราบเรียนถาม วันนี้ขอเวลาท่านพระอาจารย์นานไปหน่อยกราบขอบพระคุณอย่างสูงนะครั้งแรกยมประทับใจในคำอธิบายคำตอบของท่านรู้สึกกราบขอบคุณอย่างสูงไม่สิ้นสิทธิ์ใหม่จริงๆแต่ว่าซาบซึ้งมากขอพระอาจารย์เมตตานะเจ้าค่ะ คือโยมแวะข้างทางแล้วโยมแวะข้างทางไปซะแล้วลงทางแล้วตอนนี้ลงทางแล้วเพราะว่าการพิจารณาตัวอย่างที่ตมาบอกน่ะพิจารณาทีแรกนั้นดีอยู่แล้วพิจารณาไปเรื่อยๆเนี่ยสมาธิมันเกิดมากโยมก็ไปดูที่จิตเลยไปดูจ้องดูที่จิตโยมไม่ใส่ใจเมื่อก่อนให้น้ำหนักที่กายเนี่ยมากให้จิตเนี่ยไม่ค่อยได้สนใจว่าจิตไม่ให้น้ำหนักไม่ให้ค่าจิตเท่าไหร่เราให้ค่าว่าเห็นร่างกายเราต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นอสุภะบ้างเป็นอะไรก็แล้วแต่ให้น้ำหนักที่กายแต่เมื่อต่อมากายเราที่ให้น้ำหนักมากขึ้นอันนี้ฟังนะหลายคนก็เป็นเหมือนโยมนะก็ขอเตือนไปด้วยกันหลายคนนะแล้วสมาธิมันเด่นขึ้นมากขึ้นแล้วการที่เห็นตัวเองมดกัดก็ดีเห็นความเป็นอนัตตาในตัวเองก็ดีมันเป็นแค่สัญญาอยู่ตอนนี้มันยังไม่เป็นญาณทัศนะยังไม่พอหรอกเห็นแค่นั้นยังไม่พอมันเป็นสัญญาฉะนั้นเราก็เลยเอาสัญญามาเป็นปัญญามันไม่ได้มันจะเป็นการเดี๋ยวมันก็จะไปนอกทาง ต่อมาเนี่ยการพิจารณาตัวเราเนี่ย ขออภัย การพิจารณาตัวของเราเนี่ยพิจารณาไประดับหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็เลยวางเห็นว่ามันไม่เที่ยง รู้ว่าการเห็นตัวเนี่ยว่าเราก็ไม่มีอะไรก็เป็นทุกข์อย่างที่โยมบอกว่านี่เป็นทุกข์นะมันไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์แล้วก็เป็นของว่างเปล่าสุดท้ายโยมก็ไปดูที่จิตให้น้ำหนักที่จิตมากไปกายก็เริ่มแผ่วลงเพราะว่าการให้ค่าที่จิตกายก็แผ่วถ้าให้ค่าที่กายจิตก็แผ่วแต่ตอนนี้ให้น้ำหนักที่กายมากกว่าจะดีฉะนั้นโยไปให้น้ำหนักที่จิตแผ่วไปตอนนี้จะมาดูกายหายแล้วกายหายไปแล้วมีแต่ตัวรู้สึกเท่านั้นเองว่าเรานั่งเราเดินเรายืนรู้อิริยาบถเคลื่อนไหวเท่านั้นเองฉะนั้นถ้าเกิดว่าโยมเห็นว่าตัวรู้ที่เรารู้อิริยาบถเคลื่อนไหวเนี่ยมาเป็นตัวเข้าใจว่าเราเป็นผู้รู้แจ้งรู้ความเป็นอนัตตาของร่างกายแล้วเนี่ยไม่พอต่อไปเมื่อตัวลมโยมไม่เห็นร่างกายเห็นแต่จิตอย่างเดียวเห็นแต่อารมณ์ของจิตหรือความนิ่งความเฉยก็แล้วแต่อยู่ไม่นานเดี๋ยวก็จะฟุ้งขึ้นมาแล้วโยมก็จะเสื่อมไปทุกอย่างก็จะพังเพราะตอนนี้โยมแวะข้างทางแล้วแวะข้างทางแน่นอนแล้วหลายคนก็ฟังไว้ว่าอาการอย่างนี้ที่ตมาเคยเตือนว่าว่างสว่างสงบโยมสงบเฉยใช่ตัวนี้ว่างจิตมันจะว่างเลยสว่างความสว่างจะมีสงบ3อย่างนี้คือดอกไม้ข้างทางที่ชวนนักปฏิบัติคอยแวะสวยนะดอกไม้สวยๆนะแวะดูหน่อยไหมอะไรทำนองนั้นคนทั้งหลายอย่าสนใจสนใจว่าเราจะเป็นอสุภะอย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็ให้เห็นภาพตัวเองเนี่ยเป็นใหญ่ที่สุดประคองภาพเราไว้อย่าให้หลุดแม้แต่นาทีเดียวแล้วโยมจะไปได้ต่อแต่ตอนนี้โยมแวะข้างทางไปแล้วนะโยมกลับมาก็ไม่ยอมกลับไม่มันไม่เห็นแล้วร่างกายฉะนั้นโยมต้องนับหนึ่งใหม่หลายคนเป็นแบบนี้เยอะเลยตมาก็เตือนไปพร้อมๆหลายคนว่าอย่าแวะให้เห็นกายนี้ตลอดจนแม้แต่ว่าเราเป็นพระอรหันต์แล้วสมมตินะไปถึงเป็นพระอรหันต์แต่ท่านยังไม่ทิ้งกายเลยท่านก็จะเห็นของท่านอยู่อย่างนั้นแหละจนถึงวันตายเท่านั้นคือวันทิ้งนอกจากจะวันตายหนึ่งกรณีหนึ่งนอกจากกรณีที่เข้าฌานหนึ่งเท่านั้นที่จะทิ้งกายตอนที่เข้าฌานนั้นต้องทิ้งไม่ทิ้งแล้วมันเข้าไม่ได้แล้วออกฌานแล้วก็อยู่ตรงเหมือนเดิมตอนที่เข้าไม่เข้าเนี่ยต้องอยู่ในกายตลอดแล้วก็วันตายเท่านั้นคือวันทิ้ง2 อย่างเท่านั้นแล้วที่จะทิ้งกายก็คือตายกับการเข้าฌานเท่านั้นเองฉะนั้นเราเนี่ยทิ้งไม่ได้แต่โยมทิ้งไปแล้วเนี่ยโยมต้องทำใหม่ไม่เป็นไรเนาะถือว่าทุกคนมีบทเรียนแล้วก็ทำใหม่เดี๋ยวก็เกิดใหม่โยมไม่เป็นไรทุกอย่างถ้าเราไม่เรียนรู้เนี่ยมันก็ไม่มีประสบการณ์ถึงแม้ว่าอาตมาจะบอกห้ามแวะนะแต่คนเราก็อยากจะรู้อะลองแวะสักหน่อยได้เป็นไรมันเหมือนก็คาใจอยู่ก็ต้องแวะแต่ต้องแวะแล้วได้บทเรียนหรือได้ความรู้เราก็ต้องมาทำใหม่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าทุกอย่างเป็นประสบการณ์ทั้งหมดที่เราเรียนรู้แต่หนทางน่ะมันต้องไกล
กายอีกเยอะเลยโยมเอาเป็นว่าตอบแค่นี้เนาะสายอื่นรออยู่เนาะเอาใหม่เนาะเห็นกายเป็นอสุภะใหม่ก็แล้วกันยังไงรายงานผลมาก็แล้วกันเนาะก็มีตายมาจากอุดรธานีนะครับมาจากโยมรัตมีเจริญสุขโยมนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อทั้งสองเจริญพรเจริญฟังอยู่ทุกวันจ้าเดี๋ยวนี้ก็เห็นหน้าหลวงพ่อในเวลาไหนวิ่งมาเลยนมัสการอยากถามว่าหลวงพ่อแต่ก่อนน่ะโยมเคยนั่งสมาธิติดน่ะเดี๋ยวนี้มันก็ติดทำยังไงเจ้าคะก็เราก็ต้อง วางสมาธิก่อนแล้วมาพิจารณากายแต่เวลาพิจารณากายห้ามเอาสมาธิมานะมาไม่ได้โยมก็จะแวะอยู่ดีมันก็ไม่ต้องเอามาต้องไม่ต้องเข้าไปในสมาธิให้พิจารณากายด้วยสัญญาอย่างเดียวสมมุติเอานะแล้วก็โยมก็ไปได้แต่ก่อนนั่งตั้งแต่ไอ้สะอำน่ะหลวงพ่อมาถึงบ้านเขาได้เรียกทั้งได้สติเพราะสมาธิทุกวันนี้ก็ฟังรายการหลวงพ่อตลอด24ชั่วโมงเลยดีมีทั้งพระอาจารย์บุญช่วยอุ้ยถ้าไม่ได้ฟังวันไหนก็เหมือนไม่ได้กินข้าวเลยทำให้สบายมากเจ้าค่ะขอให้คุณพระคุณเจ้าจงเจริญขอบพระคุณค่ะอยากถามอาจารย์ว่าแล้วมันละโลภโกรธหลงแล้วละอะไรก็ได้แล้วแต่โมโหก็ละแล้วแต่สมาธิไม่ติดก็เลยไม่สบายใจเจ้าค่ะก็ให้พิจารณาตัวมากๆนะโยมพิจารณาเห็นตัวเองมากๆเนี่ยเห็นตัวเองเป็นเนื้อร่างสดๆนี่ก็ได้ร่างอสุภะก็ได้ร่างไหนก็ได้เห็นไว้แล้วก็พิจารณาไปเรื่อยๆแล้วก็เห็นภาพนั้นจะให้หายโยมก็จะมีสมาธิทุกอย่างตามมาสมาธิมันมี2สมาธิเนี่ยสมาธิ1เห็นจิตอย่างเดียวสมาธิอย่างเห็นกายอย่างเดียวเนี่ยมันก็เป็นเลยว่าเห็นจิตก็เป็นสมาธิเห็นกายก็เป็นสมาธิเราต้องเห็นกายก่อนก็นั่งทั้งวันก็ไม่ค่อยติดเจ้าค่ะมีเขาขโมยตังที่เราจะทำกระถินน่ะเจ้าค่ะก็เลยจิตแวะไปตรงนั้นแหละก็เลยไม่ติดเลยเห็นพระอาจารย์จะโทรหลายทีแล้วโทรศัพท์หลานกดไปไม่ถูกสักทีเลยนี่เป็นไรกดในสถานี031163ซึ่งได้เจ้าค่ะไม่เคยโทรหรอกเจ้าค่ะแต่ฟังมาตั้ง4ปีแล้วเจ้าค่ะอ๋อ4ปีแล้วเจ้าค่ะเห็นพระอาจารย์จรัญเห็นอยู่ทุกอาจารย์นั่นแหละจับทำวัดเที่ยงก็ทำด้วยทำอะไรก็ทำด้วยก็สบายใจขึ้นเยอะเจ้าค่ะที่บ้านชาตินี้เกิดนะไม่เสียชาติเกิดหรอกค่ะได้ยินพระอาจารย์สอนแล้วปฏิบัติตามเจ้าค่ะขอบพระคุณพระอาจารย์ทุกท่านนะเจ้าค่ะสาธุนะทำให้มากเจริญให้มากอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่า การเห็นจิตเนี่ยก็เป็นสมาธิชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าฌานและการเห็นกายก็เป็นสมาธิที่อย่างหนึ่งเขาเรียกว่าญาณฉะนั้นจิตเห็นจิตเป็นฌานจิตเห็นกายเป็นญาณญาณทัศนะอันเรียกเต็มๆเขาเรียกว่าญาณทัศนะเป็นสมาธิทั้งคู่โยมแต่ทีนี้ว่าจิตเห็นจิตเนี่ยเราก็เห็นแต่มันกิเลสมันละไม่ได้ฉะนั้นกิเลสจะละเนี่ยต้องมาเห็นกายก่อนเห็นกายก่อนให้มากเลยให้บริบูรณ์ไปเลยแล้วค่อยไปเห็นจิตอีกทีหนึ่งสับไปสับมาอย่างเงี้ยแต่ตอนเนี้ยเราต้องเห็นกายก่อนเพราะกายเนี่ยเห็นยากที่สุดจิตเห็นไม่ยากเลยกำหนดเมื่อไหร่เห็นเมื่อนั้นนะมันไม่ยากแต่ว่ามันแก้ปัญหาอะไรไม่ได้มันก็เห็นแค่จิตมันไปนู่นไปนี่ไปนู่นไปนี่ทั้งวันเลยเห็นอย่างนั้นมันก็ไม่จบนะมันก็ไม่มีที่สิ้นสุดฉะนั้นการเห็นกายเนี่ยคือการยึดมั่นถือมั่นกายเราเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นความยินดีเป็นอุปทานเราต้องเห็นแล้วก็ทำลายอุปทานตรงนี้จิตเราจะสงบมากเลยฉะนั้นความสงบของจิตก็คือการเห็นตัวเองอยู่ตลอดเวลาทุก24ชั่วโมงเนี่ยทุกเวลาจิตเราจะไม่อยู่ข้างนอกเลยนั่นแหละคือที่สุดของทุกข์นะก็มีสายเข้ามามีสายมาจากชลบุรีนะครับโยมโยวดีเจริญสุขโยมค่ะกราบนมัสการค่ะหลวงพ่อเจริญพรเจริญพรค่ะหนูขอเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อหน่อยนะคะได้คือหนูต
ตั้งจิตอธิษฐานถือหลวงพ่อเป็นครูบาอาจารย์นานแล้วค่ะแต่ไม่เคยโทรมาอ๋อไม่เคยโทรมาแต่ก็ลองปฏิบัติตามหลวงพ่อมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่ว่าพอดีงานทางบ้านเยอะแยะก็เลยทำไม่ประติดประต่ออะค่ะแล้วทีนี้หนูจะสอบถามหลวงพ่อด้วยคือหนูทำมาแรกๆก็คือทำแบบอสุภะมาก่อนแล้วทีนี้ทำสักระยะหนึ่งรู้สึกมันไม่ชอบแล้วก็เลยมาเปลี่ยนเป็นร่างสดได้ค่ะได้แล้วก็เห็นดีแต่ว่ามันจะแบบว่าเห็นปั๊บแล้วก็จะเผลอเห็นปั๊บแล้วก็จะเผลออยู่อย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่อยู่ได้ไม่นานนะคะไม่เป็นไรก็ค่อยๆทำไปอย่างนั้นเนี่ยเผลอก็เอาใหม่เผลอก็ตั้งใหม่เนี่ยค่ะแต่เวลามีน้อยเกินค่ะหลวงพ่อ พอรู้สึกจะงานมันเยอะแยะมากมายเกินค่ะแล้วทีนี้หนูจะถามแล้วก็จะให้หลวงพ่อตอบทีหลังนะคะน่าก็คือหนูมีโรคประจำตัวอยู่ด้วยแล้วเป็นโรคกระเพาะแล้วเวลาเครียดชอบลงกระเพาะแล้วเวลาเป็นเจ็บป่วยอย่างเงี้ยมันจะปิดบังปัญญาหมดเลยจะแพ้หมดเลยค่ะจะมองไม่เห็นอะไรเลยอะค่ะอยากให้หลวงพ่อแนะนำวิธีการทำแบบไหนให้มันสู้กับเวทนาเวลาเจ็บป่วยอย่างเงี้ยค่ะก็คำถามเดียวเนาะค่ะคือการที่เราเจ็บป่วยก็ดีการที่เราจะต้องเจอหลายอย่างเกี่ยวกับชีวิตความเจ็บป่วยความไข้ความป่วยความสุดท้ายคือความตายเนี่ยก็คือการประพฤติปฏิบัติหมดเลยฉะนั้นทำวิธีไหนดีที่จะสู้สิ่งเหล่านี้ได้ก็ต้องปฏิบัตินั่นแหละโยมคุณธรรมที่เราเกิดขึ้นในการปฏิบัตินั่นแหละนั่นคือเราจะเป็นอาวุธที่ต่อสู้กับความเจ็บความป่วยของเราความไข้ความป่วยความชราพยาธิของเราความเจ็บความปวดฉะนั้นเท่ากับว่าการฝึกเราเนี่ยเราฝึกตอนที่ยังไม่เจ็บไม่ปวดเนี่ยเราฝึกไว้ก่อนเตรียมความพร้อมเหมือนเตรียมความพร้อมเหมือนเราเตรียมน้ำไว้สำหรับการเกิดของไฟเราไม่ใช่ไฟลุกแล้วมาหาน้ำไม่ดับเนี่ยมันไม่ทันนะเราก็เตรียมน้ำไว้ก่อนฉะนั้นระหว่างที่เรายังไม่เจ็บไม่ปวดเนี่ยเราก็ทำกรรมฐานฝึกไปก่อนเห็นตัวเองก็ได้เป็นซากศพก็ได้และสุภะก็ได้เป็นร่างสดๆก็ได้ท่านให้เลือกหมดเลยนะไม่ใช่ว่าร่างอสุภะอย่างเดียวก็ไม่ใช่ร่างเราเนี่ยอะไรก็ได้ร่างสดๆก็ได้ให้จิตเราเห็นบ่อยๆก็รักษาความเห็นไว้มากๆแล้วการรักษาความเห็นนั้นเนี่ยจะเป็นกำลังของเราต่อสู้กับโรคร้ายหรือว่าการเจ็บการป่วยโรคของเราทุกอย่างเนี่ยต้องใช้กรรมฐานอย่างเดียวโยมตอนนี้เราอ่อนน่ะเราอยากได้สู้ดีเนี่ยมันไม่ได้หรอกมันต้องไปฝึกดีๆตอนที่เรายังไม่ป่วยไม่ไข้เนี่ยเราก็บอกว่าการงานเยอะเราก็ต้องแย่งนะแต่เวลาป่วยมาเขาก็ไม่สนว่าจะการงานมีมากหรือไม่มากเราก็ต้องได้น้อยน่ะเวลาป่วยมาเราน้อยกรรมฐานเราน้อยไปสู้เขาก็น้ำน้อยก็สู้ไฟไม่ได้แต่ว่าตอนที่เรายังไม่เจ็บไม่ปวดก็บอกว่างานเยอะแต่เวลาป่วยมาแล้วเจ็บปวดมาแล้วเนี่ยของเราน้อยจะสู้เขาเนี่ยมันสู้ไม่อยู่ฉะนั้นโยมต้องฝึกมาฝึกบ่อยๆถึงแม้ว่าจะเราการงานเยอะกันทุกคนก็แย่งเอานะเหมือนบางคนที่บอกเมื่อกี้นะขึ้นรถตรงเรือก็ต้องทำหมดเลยสู้ชีวิตหมดเลยทั้งทางธรรมก็เอาทางโลกก็เอาก็ต้องแบบนั้นเลยไม่งั้นเราจะไม่ได้อะไรแล้วเราเจ็บป่วยมาเนี่ยสู้ไม่ได้แน่นอนเพราะเขาใหญ่เรามันเล็กน้อยน้ำน้อยจะดับไฟกองใหญ่มันไม่ได้หรอกเวลาสาดไปมันก็แวบหน่อยเดียวเองมันก็มันก็ลุกเหมือนเดิมอันนี้ก็โยมก็ต้องเตรียมความพร้อมไว้นะไม่ใช่ว่าเราอยากจะได้แต่ว่าไม่ทำเนี่ยมันไม่มีเราก็ต้องทำฉะนั้นการเห็นตัวเองเนี่ยจะเป็นสมาธิที่ยิ่งใหญ่มากนะคนที่เป็นสมาธิเนี่ยเขาเป็นไม่ได้จำเป็นตอนนั่งเขาเป็นทุกเวลาของชีวิตหมายถึงว่าชีวิตในวันหนึ่งเขาจิตร้อนหนึ่งเดียวเท่านั้นแหละสว่างสวยอยู่จิตตัวเรานี่เห็นแจ้งไปหมดเลยการเห็นแจ้งตัวเรานั้นเนี่ยเป็นเครื่องอยู่ของชีวิตประจำวันฉะนั้นจิตนั้นอยู่ในตัวทุกนาทีเลยเขาเรียกว่าสตินี้ไม่มีการเผลอสำหรับคนที่อบรมแก่กล้าแล้วเนี่ยจะไม่มีการเผลอเลย
จะเป็นเนื้อเดียวพรึบเลยนะอันนี้คือการที่ก็ใกล้เวลาจะบทเนาะก็มีสายเข้ามาอีกสายครับมีสายมาจากสมุทรสาครครับมาเจริญพรพี่โอมนมัสการคุณเจ้าทั้งสองรูปเจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรถามไว้ก่อนนอนเวลาจะหมดพอดีเดี๋ยวก็ตอบหลังรายการก็ได้ค่ะโยมจะถามว่าโยมพิจารณากายนี่พิจารณากายแขนขาทุกอย่างเนี่ยแต่ว่ามันจะปวดแขนมากถ้าโยมกรณีเวลาปวดแขนหรือปวดขาปวดสะโพกอะไรเนี่ยถ้าโยมกำหนดนานๆจนหายปวดนี่จะผิดไหมอ่ะตรงนี้นะคะแต่มันจะพอเริ่มพิจารณากายโยมก็จะเป็นโรคนี้ทันทีเลยจะปวดขาปวดแขนปวดหัวไหล่ปวดแบบมากเลยนะคะแล้วก็ปวดสะโพกบางทีก็เหมือนมีอะไรตามหนักนะคะนั่นแหละแล้วก็มีอีกเรื่องนะคะตรงที่โยมพิจารณาไปแล้วบางทีเหมือนกับว่าเหมือนมีดวงขาวผ่านมาอยู่ที่จออยู่ที่ดวงตาซ้ายขวาอยู่ตลอดนะคะมีดวงขาวๆนะคะแต่โยมก็ไม่ได้น้อมเข้ามาในตัวเพราะโยมก็ยังไม่ทำตรงนั้นแล้วก็อีกเรื่องนะคะโยมพิจารณาดวงตาแล้วลูกตาโยมเนี่ยอีกข้างนึงมันก็จะขาวใสดีแต่จะเหมือนคล้ายๆตัวหนอนไปอยู่ในลูกตาเหมือนเป็นขดๆอยู่นะคะและส่วนอีกข้างมันก็จะมืดๆแล้วเหมือนเป็นดวงๆฝอยๆฝอยๆบางทีก็จะดำแล้วก็โยมก็พิจารณาไปมันก็จะขาวแล้วก็จะเห็นชัดว่าเป็นดวงมี3เรื่องโยมเยอะไปหรือเปล่าคะขอกราบขอบพระคุณพระคุณเจ้ามากเลยเจ้าค่ะนมัสการเจ้าค่ะสาธุนะก็คงจะตอบหลังรายการอีกทีเนาะเพราะว่าตรงนี้เวลาเราหมดครับเดี๋ยวเราเจอกันก็ตอบอีกทีรายการธรรมะสว่างใจช่วงแรกก็หมดเวลาก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาพบในช่วงที่2โรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะมีสิ่งตีพิมพ์มันก็ได้แค่เป็นตัวหนังสือแล้วเรามีวิทยุก็ได้แต่ฟังเสียงแล้วก็ได้รับผลิตของหลวงพ่ออาจารย์ก็เลยคิดว่าจะให้มันครบรูปแบบทั้งเสียงทั้งภาพพระคุณของท่านที่ท่านได้ทิ้งมรดกทำไว้พวกเราสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำได้ยากหาได้ยากถ้าไม่มีบารมีของท่านแล้วก็ไม่มีญาติโยมแล้วก็ไม่มีพระภิกษุที่ร่วมด้วยช่วยกันเป็นไม้เป็นมือลงแรงเสียสละเวลามาก็ให้สร้างประโยชน์แก่ปวงชนเพราะท่านจะบอกแล้วว่าท่านจะอำนาจธรรมะกลับมาสู่โลกฉะนั้นสิ่งที่ท่านสร้างไว้นี่แหละคือคุณประโยชน์ให้พวกเรานั้นได้รักษากันไว้ข้อ2ท่านพูดว่าวัดสังฆทานท่านไม่ได้สร้างด้วยตัวของท่านเองทุกคนมีส่วนร่วมเรามาเรื่องนี้ถึงท่านแสดงความกตัญญูต่อเวทีต่อท่านว่าท่านมีพระคุณให้เราได้ศึกษาธรรมะให้เราด้านได้มีธรรมะอยู่ประจำจิตใจกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาประจำปีพุทธศักราช2559วันอังคารที่18ตุลาคมทอดถวายณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกจังหวัดหนองคายและวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากวันศุกร์ที่21ตุลาคมทอดถวายณศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมา
วันเสาร์ที่22ตุลาคมทอดถวายณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาศูนย์ปฏิบัติธรรมวังน้ำเขียวอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาวัดสองพี่น้องอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทที่พักสงฆ์บุญสำริดอำเภอหนองย่าใสจังหวัดสุพรรณบุรีวัดในอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชและวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีวันอาทิตย์ที่23ตุลาคมร่วมตักบาตรเทโวโรหณะณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในเวลา 8:00 นและทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีและวัดป่าน้ำตกเขมโกอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีวันจันทร์ที่24ตุลาคมทอดถวายณวัดเสาหินอำเภอกงไกรลาดจังหวัดสุโขทัยวันพุธที่26ตุลาคมทอดถวายณวัดป่ามุจลินวิหารรัฐพิหารประเทศอินเดียวันเสาร์ที่29ตุลาคมทอดถวายณวัดบ้านพลับอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีวันอาทิตย์ที่30ตุลาคมทอดถวายณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดป่าผาตาดทานสวรรค์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดบุ่งแมลงน้อยอำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายวัดเขาแตงอ่อนอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีและวัดศรีเจริญธรรมหรือวัดหนองกระดานอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่5พฤศจิกายนทอดถวายณที่พักสงฆ์ป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีและสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวันอาทิตย์ที่6พฤศจิกายนทอดถวายณวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีที่พักสงฆ์ป่าน้องแฝกอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีที่พักสงฆ์ป่าลันวาอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีสำนักป่าหิมวันวนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ศาลาธรรมเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครวัดหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และร่วมทอดผ้าป่าณที่พักสงฆ์ป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวันเสาร์ที่12พฤศจิกายนทอดถวายณวัดต้นตาลโตนอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วันอาทิตย์ที่13พฤศจิกายนทอดถวายณวัดหลวงขุนวินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ที่พักสงฆ์เกาะผาสุกอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีสำนักสงฆ์หลวงปู่สังวาลเขมโกอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีและสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงขอเรียนเชิญทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาประจำปี2559สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240หรือที่สถานีโทรทัศน์พุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961160ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านมาณโอกาสนี้ค่ะโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะเจริญสุขกลับมาพบกันในช่วงที่สองของรายการธรรมะสว่างใจในช่วงที่สองนี้ก็มียังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์จรัญทักยาโนเป็นองค์ตอบปัญหากับสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็ยังสามารถโทรมาได้เบอร์024961163
024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่ให้โทรเบอร์024961160 024961160หรือจะฝากคำถามผ่าน SMS เข้ามา422-1080 422-1080ก็เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจก็มาเจอกันช่วงที่2ของรายการเอาสายก่อนไหมรออยู่เนาะเดี๋ยวจะตอบคำถามกี่โยมอีกทีเนาะเอาสายก่อนมีสายมาจากพะเยานะครับโยมจะลุภาอาเจริญสุขโยมค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปนะคะน่าเจริญพรเจริญพรในงานการปฏิบัติอะค่ะน่าเป็นไงบ้างช่วงระยะที่หนึ่งของการพิจารณากายเมื่อเราสร้างอุบายว่าร่างกายเน่าเปื่อยเป็นโครงร่างโครงกระดูกระยะที่หนึ่งจิตคิดตามจนไปสู่ความนิ่งแล้วหลวงพ่อแนะนำให้หนูกลับมาพิจารณาที่ร่างศพของเราอย่าไปนิ่งอยู่อย่างนั้นหนูก็ได้ปฏิบัติมาจนระยะที่สองคือตอนนี้จิตมันไม่ยอมคิดตามอุบายต่างๆมันเหมือนมีตัวรู้ไปเห็นจิตว่าจิตมันไม่เอาแล้วก็ไม่ยอมทำตามมันวางเฉยและนิ่งๆอยู่อย่างนั้นนะคะหลวงพ่อขอคำแนะนำมาค่ะทางวิทยุนะคะคือก็อย่างเดิมนั่นแหละโยมก็เป็นนิ่งอย่างเดิมที่ครั้งก่อนแล้วก็โยมคิดว่าจิตไม่ยอมโยมก็จะไม่ยอมตามจิตหรือจิตมันไม่ยอมหรอกแต่เราต้องทำต้องพามันไปฉะนั้นเราอย่าคิดว่าจิตไม่ยอมเราก็ไม่ยอมตามจิตยอมเราก็ยอมตามจะเอาจิตว่าไม่ได้ต้องเอาเราว่าเราต้องเข้าใจว่าเราเป็นพาไปงานนี้ไม่ใช่จิตพาไปเราต้องพาจิตไปฉะนั้นโยมนิ่งแล้วโยมนิ่งแล้วก็โยมก็ลงไปที่ล็อกเดิมของโยมนั่นแหละกลับมาไม่ค่อยได้โยมก็คิดว่าจิตไม่ไปก็เลยไม่ไปโยมแสดงว่าโยมฝากความหวังไว้ที่ใจใจไม่ไปโยมก็เลยไม่ไปฉะนั้นเราเชื่อใจมากไม่ได้ใจเจ้าเล่ห์อยู่แล้วเราต้องเชื่อเราว่าใจน่ะเป็นผู้ตามเราไม่ใช่เราตามใจเราต้องไปฉะนั้นโยมต้องกลับมาพิจารณาร่างอสุภะอย่างเดิมนั่นแหละให้ได้ถ้าอย่างนั้นโยมจะไม่ก้าวหน้าเลยมันแวะแล้วอ่ะมันแวะนิ่งแล้วนิ่งครั้งก่อนก็แวะตอนนี้มาแล้วมันไม่เอาก็โยมก็เลยไม่ไปไม่ได้โยมต้องไปนะอย่าใจว่าใจรุ่นนั้นมันไม่ได้เราถือประมาณว่าเขาไม่ไปก็ไม่ได้เราต้องไม่ไปก็ต้องไปแบบนั้นแหละต้องตามเราไม่ใช่ตามใจเอายังไงรายงานผลมาเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็มีสายติดกันเยอะแล้วก็สายเก่าก็ยังค้างยังไม่ได้ตอบเลยเนี่ยแล้วก็ทิ้งตอบก่อนก็มีสายติดเข้ามาอีกสายหนึ่งเดี๋ยวคำถามเมื่อกี้ค่อยรอหน่อยเนาะเอาเพราะว่าเขาจะถือสายนานหน่อยก็มีสายมาจากมุกดาหารนะครับโยมมโนเจริญตุกโยมค่ะนมัสการค่ะอาจารย์จะเริ่มพรเจริญพรอย่ารายงานการปฏิบัติให้พระอาจารย์ฟังว่าไงเดี๋ยวโยมเล่าแล้วโยมจะรอฟังทางทีวีนะคะได้ค่ะคือตัวนี้นะโยมนะปฏิบัติอย่างที่พระอาจารย์สอนนั่นแหละก็ทำมาแล้วนะถามมาไปเยอะอยู่ทีนี้ตอนนี้โยมมีพอดูเสียงไม่ดีเลยโยมเสียงก็แกลกเลยเสียงหายเสียงไม่ดีนะลองหาขึ้นหน่อยสิหายไปแล้วสายหลุดไปแล้วยังไงลองโทรใหม่เนาะเดี๋ยวสายเมื่อกี้ค้างไว้นะยังไม่ได้ตอบเลยก็โยมที่บอกว่าเดี๋ยวโทรใหม่กันแล้วกันแล้วก็ขอตอบสายที่รายการครั้งก่อนก็หมายถึงว่าตอนที่โยมพิจารณาตัวทำไมปวดไปหมดนะพิจารณาแขนก็ปวดอะไรปวดถ้าว่าพิจารณาปวดพิจารณาไปเรื่อยๆความปวดจะหายไหมคือแสดงว่าในตัวของโยมเนี่ยมันมีอะไรอยู่ซ่อนอยู่นะเพราะว่าสิ่งที่ซ่อนอยู่นั้นเขาห้ามเราไม่ให้ทำแล้วก็การห้ามเขาก็ออกอาการปวดให้เราได้เห็นว่าการปวดนั่นคือการห้ามของเขาเพราะการทำของเราเนี่ยเขาจะร้อนรุ่มนะเขาจะร้อนทำให้การปวดเกิดขึ้นแสดงว่าสิ่งเล่นลับเนี่ยอยู่ในตัวคุณโยมนั่นมันมีอยู่ทำให้การกระทำของโยมเนี่ยรู้สึกปวดทำอะไรก็ปวดเมื่อนั้นทีนี้โยมถามว่าทำไปเนี่ยทำจริงๆความปวดมันจะหายไหมตบาว่าหายนะโยมต้องทนปวดไปก่อนทนไปใครจะทนกว่ากันเท่านั้นเองตอนนี้
ถ้าเราทนมากเขาก็จะหลุดจากเราแล้วก็เราก็จะดีละนี่คำถามที่หนึ่งนะคำถามที่สองที่ว่าจะเห็นดวงตาดวงหนึ่งใสดวงหนึ่งเป็นหนอนเป็นดวงหนึ่งมืดๆอะไรในรมที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยอันนั้นมันเป็นเหมือนนิมิตนะโยมเราก็ไม่ต้องใส่ใจกันแล้วกันเห็นตาจริงๆของเราดีกว่าตาจริงของเราว่าเป็นตายังไงให้จิตของเรานี่ดูที่ดวงตาเรามากกว่าแล้วก็สมมติตัวเราเนี่ยเป็นร่างสดนี้ก็ได้ร่างอสุภะก็ได้ให้จิตเนี่ยท่องเที่ยวไปในตัวเราแต่ทำเบาๆหน่อยอย่าเป็นมองเพ่งมากเพ่งนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งทำให้เราปวดได้เหมือนกันไม่ใช่เพ่งเพราะว่าคนที่ทำสมาธิมาก่อนมักจะใช้คำว่าเพ่งเข้าไปบางครั้งในตัวเราเนี่ยไม่มีสิ่งลึกลับอะไรหรอกแต่ว่าเกิดจากการเพ่งของเราปวดก็มีมันก็ต้องมีทั้งสองนะเกิดจากจิตที่เราเพ่งก็มีเกิดจากสิ่งที่ลึกลับก็มีเราต้องแตะเบาๆเบามากก็ไม่ดีมันจะหลุดแรงมากก็จะเจ็บจะปวดอย่างเงี้ยต้องพอดีพอสมควรเนี่ยยังไงลองไปทำดูเนาะแล้วก็รายงานผลมาตอนนี้สายกำลังมานะขอสายมาจากกตม.นะครับโยมสุภาเจริญสุขโยมกับนมัสการหลวงพ่อนะคะเจริญพรเจริญค่ะหลวงพ่อคือที่โยมปฏิบัติเนี่ยพอเราเห็นกายสดเนี่ยจนถึงเวลาที่จิตมันนิ่งแน่เนี่ยแล้วพอถึงเวลาที่เคยปรึกษาหลวงพ่อว่าทำไมเหมือนจิตมันตื้นแล้วก็มันก็จะหลุดอยู่ตลอดแล้วโยมก็พยายามปฏิบัติต่อแต่นี้เนี่ยกลายเป็นว่าคือโยมก็พิจารณาต่อไปเรื่อยๆมันกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่โยมเห็นเนี่ยก็คือว่ามันกลายเป็นเห็นรูขุมขนเห็นเนื้อที่มันต่อจากรูขุมขนแล้วก็เห็นฟันเห็นเล็บโดยที่เรามีความรู้สึกว่าอันนี้มันทำให้เรามีความรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นมันเหมือนกับสติปัฏฐานสี่ที่เหมือนกับจะเรียกว่ารู้ตัวทั่วพร้อมหรือเปล่านะคะแล้วจะกลับเรียนหลวงพ่อนิดนึงว่าอันนี้หมายถึงว่าที่โยมฝึกเนี่ยจนมาถึงตรงนี้เนี่ยอันนี้จริงๆคือกรรมฐาน5ใช่ไหมคะกราบนมัสการหลวงพ่อนะคะจากทางทีวีนะคะ ขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะถูกแล้วโยมถูกแล้วกรรมฐาน5นั่นแหละแล้วก็ถูกแล้วว่ารู้ตัวทั่วพร้อมคือสติสัมปชัญญะนั่นแหละก็คือสติปัฏฐาน4อย่างแท้จริงนั่นแหละอย่างที่โยมเห็นนี่แหละคือสติปัฏฐาน4อย่างแท้จริงก็คือสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นทุกขุมขนเนี่ยหรือกรรมฐาน5อันเดียวกันเป็นอันเดียวกันหมดเลยเครือเดียวกันเขาเรียกว่าเครือเดียวกันกลุ่มเดียวกันเป็นกลุ่มเดียวกันกรรมฐาน5ก็ดีกายคตาสติก็ดีสติปัฏฐาน4ก็ดีมรรคก็ดีเนี่ยเป็นกลุ่มเดียวกันหมดเลยเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มเป็นชุดนะเป็นเหมือนกับว่าเป็นองค์รวมของการประพฤติปฏิบัติฉะนั้นการรู้ตัวทั่วพร้อมหรือการเห็นตัวเองอยู่ลุกทุกรูขุมขนนั่นแหละมันเป็นสติสัมปชัญญะเป็นญาณทัศนะเป็นทั้งสติแต่เป็นทั้งปัญญาเป็นทั้งสมาธิเป็นทั้งทุกอย่างในนั้นนะอันนั้นคือสติปัฏฐาน4อย่างแท้จริงนั่นเองอย่างถูกต้องทำต่อไปเนาะขอตอบสั้นๆเนาะแล้วสายอื่นแล้วก็คำถามอื่นรออยู่ครับก็มีจดหมายมานะครับจากคุณเอกชลบุรีนะครับก็เขียนมาว่าผู้บังคับบัญชาชอบปฏิบัติธรรมต้องการให้ลูกน้องทำบ้างแต่มีปัญญาค่ำคืใช้วิธีไหนจะอธิบายเขาอย่างไรคือผู้บังคับบัญชาก็ถือว่าเป็นผู้มีใจธรรมะนะแต่จะนำธรรมะไปกล่าวกับลูกน้องบริวารก็กลัวว่าจะค่ำค่าค่ำคลึค่ำเคร่งเหมือนกับว่าโบราณโบราณจะมีวิธีไหนความจริงแล้วไม่ต้องกลัวนะจะโบราณยังไงก็คือความดีก็คือความดีนะถ้าความชั่วก็คือความชั่วจะโบราณขนาดไหนความชั่วก็เป็นความชั่วความดีก็เป็นความดีฉะนั้นความดีตรงนี้เนี่ยใครจะถือว่าอย่างไรแล้วแต่เราถือว่าเป็นการดีฉะนั้นอุบายไหนเราก็พยายามหาอุบายที่ทำยังไงดีนะก็จะหาว่าลองทำใจให้นิ่งๆหน่อยที่คนเราในใจวุ่นวายเนี่ยมันเสียสุขภาพจิตนะอะไรประมาณนั้นสอนไปเหมือนกับว่าเราค่อยๆขยับธรรมะเข้ามานิดๆเนี่ยเข้ามาทีละนิดละนิดเป็นอย่างเนี้ยเหมือนกับว่าก่อนจะทำงานเนี่ยให้ใจสงบนิ่งหน่อยให้จิตมันว่างหน่อยอะไรประมาณนี้ให้เขาลองเรียนรู้สมาธิทีละนิดเอาสัก5นาทีอะไรเนี่ยเพื่อให้จิตว่างและเพื่อจะรับงานต่อไปอะไรประมาณนั้นแล้วก็ค่อยกระเถิบไปเลยแล้วแต่ผู้นำนั้นจะมีอุบายยังไงก็ลองไปพิจารณาดูทีอาตมาก็ไม่สามารถจะตอบว่าใช้อุบายยังไงไม่ต้องกลัวนะว่าค่ำคละค่ำเคร่งค่ำคลืออะไรนะลองทำไป
ถ้ามีมีนี่ครับฉบับที่2นะครับมาจากโยมนุชจังหวัดน่านนะครับเขียนมาว่าสังโยชน์5มีอะไรบ้างครับ คือสังโยชน์5เนี่ยเขาเรียกว่าโอลัมภาคยะสังโยชน์สังโยชน์เบื้องต่ํา5พุทธังภาคยะสังโยชน์สังโยชน์เบื้องสูงก็5เหมือนกันรวมเป็น105ล่างนี้ก็เขาเรียกว่าสกายละสกายะ1สกายะทิฏฐิ2วิจิกิจฉา3ศีลพัตตปรามาส4ก็คือกามราคะ5ก็คือพยาบาททั้งบนก็คือข้างบน5เนี่ยเขาเรียกอุทังภาคยะสังโยชน์ก็5เหมือนกันก็มีรูปราคะอรูปราคะรูปราคะก็คือยินดีในรูปประชานอรูปราคะก็คือยินดีในอรูปประชานมานะความถือตัวถือตนมานะ9อย่างแล้วก็อุทัจจะแล้วก็อวิชชาความปฏิฆะความขุ่นใจอวิชชาคือความไม่รู้ก็ตอบสั้นๆเนาะก็มีคำถามอื่นนะครับนี่แล้วคือโยมต่อไปนะครับอยากโยมทวนทองมาจากพิจิตรเหมือนกันครับเขียนว่าสติปัฏฐาน4คืออะไรช่วยอธิบายหน่อยคือสติปัฏฐาน4เนี่ยเป็นการปฏิบัติเขาเรียกว่าสติปัฏฐาน4กับมรรคเนี่ยเปรียบเหมือนกับว่าทางกับคนเดินทางนะทางกับคนเดินทางถ้ามีแต่ทางคนเดินไม่มีก็สำเร็จประโยชน์ไม่ได้มีคนแต่ไม่มีทางก็ไม่สำเร็จประโยชน์ฉะนั้นคนกับทางเดินนี่ต้องไปด้วยกันก็คือต้องคู่กันฉะนั้นสติปัฏฐาน4เนี่ยเป็นตัวเดินทางมรรคเป็นหนทางเป็นคนเดินทางฉะนั้นสติปัฏฐาน4นี่4อะไรบ้างล่ะคือพิจารณากายในกายทั้งกายภายในและกายภายนอกนี่1นะ2พิจารณาเวทนาในเวทนาเวทนาภายในภายนอกก็มีเวทนาทางกายก็มีเวทนาทางใจก็มีแล้วประเภทนาที่อิงอาศัยก็มีเวทนาที่ไม่อิงอาศัยก็มีอันนี้ก็เป็นสติปัฏฐานข้อที่2กายเวทนาแล้วก็จิตพิจารณาจิตในจิตจิตภายจิตหดหูก็ดีท้อถอยจิตมีราคะโทสะโมหะจิตอัปปมัญญามีประมาณไม่มีประมาณจิตหดหูจิตอะไรต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่าเห็นจิตในจิตอันนั้นก็คือข้อที่3ก็คือเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมนะก็เห็นธรรมในธรรมก็หมายถึงเห็นเรื่องของเห็นที่แรกก็เรียกว่าเห็นขันธ์5เห็นนิวรณ์5เห็นอายตนะ6เห็นโพชฌงค์7เห็นอริยสัจ4อะไรทํานองนั้นก็เป็นเรื่องของธรรมะหมวดธรรมที่เราจะต้องใช้ธรรมะเหล่านี้ไปรู้ไปเห็นกายเวทนาจิตธรรมอันนี้ย่อๆเนาะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันที่เราจะขยายให้เวลาให้เนื้อหามันกว้างขึ้นก็สติปัฏฐาน4ก็คือกายเวทนาจิตธรรมนี่เองไม่บางคนบอกว่าสติปัฏฐาน4ยังไงยืนเดินนั่งนอนมัน4นั้นมัน4อิริยาบถ4เค้าเรียกว่าอิริยาบถ4ไม่ใช่สติปัฏฐาน4นะอิริยาบถ4ก็4เหมือนกันสติปัฏฐาน4ก็4เหมือนกันแต่4คนละ4สติปัฏฐาน4คือกายเวทนาจิตธรรมอิริยาบถ4ก็คือยืนเดินนั่งนอนบางคนคิดว่ายืนเดินนั่งนอนเป็นสติปัฏฐาน4แล้วคนละอย่างกันนะอันนั้นอิริยาบถอันนี้มันเป็นสติก็มีคำถามก็มาจากนะโยมหนึ่งคือคุณฉลองมาจากภูเก็ตนะครับเขียนว่าตกปลามากิน2ตัวจะบาปก็ขึ้นชื่อว่าทำลายสัตว์ก็บาปนะบาปมากบาปน้อยก็แล้วแต่นะบางคนก็บอกว่าคนจับปลาเป็นลำเรือล่ะก็บาปมากนั่นเองบาปน้อยก็ได้บาปน้อยบาปมากก็ตามนั้นถ้าอย่างนั้นก็เขาเรียกว่าฆ่าสัตว์นะตัดชีวิตก็ถือว่าบาปแม้แต่ว่าเข้ามาฆ่าเราก็ไม่ชอบนะเราไปฆ่าเขาจะชอบเลยเขาก็ชีวิตนะยังไงเขาก็รักของเขาแต่เราก็ยังรักของเราฉะนั้นจึงว่าชีวิตใครของใครก็รักฉะนั้นทำลายเขาก็ไม่พอใจนั่นเองก็มีสายเข้ามาครับมีสายมาจากจังหวัดอยุธยานะครับโยมนิพาอาเจริญสุขโยมค่ะมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปนะคะจะเดินลูกอยากถามหลวงพ่อค่ะว่าลูกได้นั่งสวดมนต์ภาวนามาได้ประมาณสักร่วมสิบกว่าปีแล้วนะคะหลวงพ่อระยะหลงลูกมานั่งสวดได้ประมาณสักสามปีฝ่าลูกสวดปฐานทิมันชรพาหูวิจิติโสค่ะหลวงพ่อค่ะแล้วลูกก็ได้สวดพระราหูกลางคืนของลูกนะคะแล้วลูกก็นั่ง
สมาธิแต่นั่งไม่นานหลวงพ่อขาประมาณแรกๆก็5นาทีถึง10นาทีลูกอยากทราบว่าลูกได้บุญตรงนี้บ้างไหมแต่ลูกก็ทำมาตั้งแต่ลูกจำได้ว่าประมาณอายุ16แล้วอะค่ะหลวงพ่อแต่ชีวิตของลูกอะ1ตัวลูกเองเป็นคนไม่มีความรู้ลูกเรียนจบแค่ป.2ค่ะหลวงพ่อลูกอ่านหนังสือก็ไม่ค่อยออกแต่ลูกก็ค่อยๆแกะอ่านไปเรื่อยๆแต่ชีวิตลูกทุกวันนี้ก็จะบอกว่าดีไหมลูกก็ดีอยู่ในอันดับแต่ว่าไม่กับราบรื่นนะคะหลวงพ่อตัวลูกเองลูกก็เป็นคนที่หนึ่งลูกเกิดมาก็ไม่มีพ่อด้วยแล้วแฟนลูกก็ไม่มีหลวงพ่อเหมือนลูกต้องเลี้ยงบุตรอยู่คนเดียวนะหลวงพ่อขาลูกก็อยากทราบว่าบางทีลูกสอนลูกลูกก็ดื้อบ้างแต่ก็ได้ดีบ้างแต่ลูกก็มีปัญหาเรื่องปากเสียงกันบ้างแต่ลูกก็ไม่รู้จะทำยังไงลูกก็อยากจะถามหลวงพ่อว่าตรงนี้ที่ลูกทำมาเนี่ย แต่ลูกจะได้บุญมั่งไหมลูกก็ทำงานอยู่ทุกวันนี้นะคะหลวงพ่อลูกเปิดร้านเสริมสวยแต่ลูกก็ได้นั่งเปิดธรรมะหลวงพ่อตลอดเลยนะหลวงพ่อสังฆทานวัดสังฆทานกับหลวงพ่อวัดวีรุวันค่ะสองช่องทุกวันนี้ยังฟังอยู่ตลอดเวลาว่างก็นั่งอ่านหนังสือธรรมจักรมั่งหลวงพ่อแล้วก็อ่านหนังสือของหลวงพ่อจรัญมั่งลูกก็ค่อยๆแกะอ่านไปเรื่อยๆบางทีก็อ่านไม่ค่อยจะออกแต่ก็พยายามจะอ่านค่ะหลวงพ่อลูกขอมนัสการหลวงพ่อฟังทางทีวีนะคะยาโดยาโดก็คิดบอกว่านั่งสมาธิไม่ค่อยได้จะถามไปก็กลัวว่าจะไม่ได้ยินก็ไม่ได้เพราะเหตุไรก็อาจจะเป็นลักษณะของการที่ใจไม่นิ่งมากกว่านะน่าจะเกิดใจไม่นิ่งแล้วก็ความอดความทนของการนั่งไม่พอถามว่าเราจะได้บุญไหมเราพูดถึงบุญก่อนว่าบุญมี3บุญนะมี3บุญดีกว่าบุญหนึ่งเขาเรียกบุญทานนะทานนามัยก็บุญทานก็เหมือนเราให้วัตถุสิ่งของให้สิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นก็คือเป็นอนิสงส์ของการให้ทานก็ได้แบบฐานสองรักษาศีลบุญศีลนามัยก็คือบุญการรักษาศีลให้เราเนี่ยเป็นผู้มีศีลเป็นคนที่มีธรรมะมีความดีนั่นเองเป็นผู้ไม่มีโทษนั่นเองถ้าเราก็ได้รักษาศีลก็ทำให้เราเนี่ยไม่เดือดร้อนเพราะการทุศีลของเราทีนี้บุญภาวนาโยมไม่มีโยมนั่งไม่ได้โยมขาดบุญภาวนาแต่โยมเอาสวดมาเป็นประมาณฉะนั้นบุญสวดก็โยมก็ได้บุญสวดนั่นเองบุญสวดทำให้จมใจสบายแต่ก็ไม่ถึงกับสงบคำว่าสบายกับสงบต่างกันนะสบายสบายก็คือสบายสบายนี่แหละแต่ว่ายังไม่สงบก็คือมันยังไม่หนุนนุ่นนี่อยู่แต่สงบนั้นโยมต้องทำสมาธิแต่โยมก็บอกว่านั่งไม่ค่อยได้ฉะนั้นโยมได้บุญส่วนหนึ่งแต่ก็ไม่ได้บุญส่วนหนึ่งก็คือสมาธิโยมยังไม่ค่อยได้ฉะนั้นบุญสวดเนี่ยโยมได้อยู่แล้วก็คือทำให้ใจสบายแต่บุญภาวนาโยมไม่ค่อยมีฉะนั้นโยมพ้องตรงนี้ขาดตรงนี้ก็ไปเติมหน่อยก็แล้วกันให้นั่งให้ได้ที่โยมฟังธรรมะเยอะก็โยมก็ไปปฏิบัติธรรมให้มากหน่อยอดทนหน่อยเลยแล้วกันเราก็ใจสู้หน่อยก็แล้วกันว่านั่งไม่ค่อยได้ก็แสดงว่านั่งแล้วมันน่าจะไม่ค่อยสงบนั่นเองนะคิดว่าอย่างนั้นก็ยังไงก็พยายามเอาตรงนี้ให้มากก็บุญของเราก็จะดีขึ้นนะดูครบทุกอย่างทานศีลภาวนานะเนี่ยสวดนั้นไม่ใช่ภาวนานะเป็นการสวดอยู่ยังไม่พอนะขอตอบแค่นี้เนาะยังไงให้กำลังใจทำต่อไปเนาะก็มีตายมาจากจังหวัดชลบุรีนะครับโยมมานพมาเจริญเพราะเจริญสุขโยมครับกราบนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองครับเจริญพรเจริญพรครับพระอาจารย์ผมอยากขอถามพระอาจารย์สองข้อแล้วผมจะทำไอ้ฟังทางทีวีครับครับครับที่พระอาจารย์สอนให้ปฏิบัติดูพิจารณาร่างกายครับที่พระอาจารย์บอกว่าให้ถอยจิตอ่ะผมยังไม่เข้าใจครับยังไงนะคือว่าคือว่าให้ถอยจิตให้ถอยจิตให้ต่ำอ่ะครับให้ถอยจิตอ่ะที่พระอาจารย์แบบพระอาจารย์เคยสมมติว่าจิตคนธรรมดาอยู่ที่ไหนอยู่ที่เลข5อย่างเงี้ยจิตคนทำสมาธิอยู่ที่สูง6ขึ้นไป7 8 9ถึงขั้นสูงครับถ้าที่นี้ติดการพิจารณาเนี่ยให้ต่ำลงมากว่า5เนี่ยแล้วก็ถอยต่ำลงมาหมายถึงว่าทำให้จิตให้ตื่นขึ้นใช่ไหมครับหรือว่าเป็นการทำยังไงผมยังไม่เข้าใจครับ
แล้วก็จะให้พระอาจารย์อธิบายให้ละเอียดครับผมสนใจข้อนี้มากเลยครับได้ครับแล้วข้อที่สองครับพระอาจารย์บอกว่าไอ้พระอานนท์เนี่ยเป็นพระโสดาบันมานานแล้วนมนานเลยครับแต่เมื่อสำเร็จพระพิงแต่พระอาจารย์บอกว่าการพิจารณาร่างกายถ้าเกิดถึงโสดาบันแล้วจะสำเร็จได้เร็วเนี่ยผมจะขอถามข้อนี้เลยครับถามว่าอย่างไรถามว่าสการครับถามว่ายังไงนะพระอนุนยังไงนะพระอนุนยังไงนะครับคือว่าพระอาจารย์เคยบอกว่าพระอนุนเนี่ยเป็นพระโสดาบันมานานแล้วแต่ท่านไม่สำเร็จพระอรหันต์สักทีนึงแต่พระอาจารย์เคยบอกว่าผมเคยฟังพระอาจารย์บอกว่าถ้าถึงโสดาบันแล้วจะเร็วมากเนี่ยผมก็สงสัยอยู่ผมอยากให้พระอาจารย์ด้วยช่วยอธิบายด้วยครับครับการนมัสการลาครับพระอาจารย์ครับนะคือข้อแรกก่อนว่าการถอยจิตเนี่ยคือเราถอยเข้ามาสู่ร่างกายถ้าจิตคนธรรมดาเลข5เนี่ยมันลอยตัวเราเห็นไหมคนธรรมดาเดินไปนั่งไปนอนไปเดินไปเนี่ยคิดไปเนี่ยจิตมันกับตัวเราเนี่ยไม่สัมพันธ์กันเลยตัวเดินไปข้างหนึ่งมือไม้ไปข้างหนึ่งใจไปข้างหนึ่งมันเหมือนกับว่าใจกับกายแยกกันอยู่เหมือนกับว่าเลข5กับเลข4เนี่ยคนละระดับกันฉะนั้นใจคนธรรมดาจิตก็ลอยการทำสมาธิยิ่งลอยสูงขึ้นไปอีกเป็นเลข6เลข7เลข8ไปอันนั้นเราเห็นเราสมมุติผังขึ้นมาว่าจิตระดับคนเราเป็นอย่างนั้นก็เรียกว่าเลข10หลักที่บอกว่าคนทำสมาธิเนี่ยเลข6เลข7เลข8อะไรทำนองนั้นคนทำสติปัฏฐาน4เนี่ยคือเราเอาสติปัฏฐาน4เนี่ยเจาะเอาจิตเจาะและร่างกายเราเจาะไปตั้งนั่งเนื้อหนังบ้างตับไตเส้นผงบางเจาะเข้าไปในตัวเนี่ยมันซึ่งคนธรรมดาเขาไม่ทำกันนะฉะนั้นคนธรรมดาเหมือนกับเลข5แต่คนที่เจาะนี่คือคนเลข4ฉะนั้นเลข4กระทบกับการถอยจิตนั่นเองถอยจิตลง4ยังไม่พอนะถอยไปลึกเข้าไปเป็นเลข3เลข2เลข1จนถึงเลข0ตัวล่างเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราตอกเข็มบ้านทำไมเราสร้างบ้านเนี่ยโอลาเข็มนี่ตอกลงแต่เวลาสร้างในสร้างขึ้นไปในอากาศซึ่งมันสวนทางกันเลยเวลาสร้างขึ้นเวลาตอกให้ตอกลงซึ่งลงกับขึ้นมาค้ำกันมันจะยันกันไว้ฉะนั้นสติปัฏฐาน4เจริญลงมันเป็นฐานไงเขาเรียกว่าเข็มเสาเข็มฉะนั้นสติปัฏฐานจึงว่าเป็นฐานของสมาธิในฐานของเราไม่มีไม่ได้ถอยจิตเนี่ยมันไม่ลงฉะนั้นถ้าคนที่เจริญสติธรรมคนที่เจริญสติปัฏฐาน4มาดีแล้วเนี่ยจิตของท่านกับตัวของท่านหนึบไปทั้งตัวเลยเพราะว่าท่านถอยจิตมาถึงร่างกายเราเนี่ยมันจิตของเราเนี่ยมันกับเนื้อหนังของเราเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันเลยมันจะหนึบไปทั้งล่างเลยเพราะจิตมันฝังลึกเหมือนกับว่าเราตอกเข็มไว้กับตัวเราทำให้จิตของเราเนี่ยไม่เคยมีมาก่อนที่จิตถอยหลังแบบนี้ฉะนั้นสติปัฏฐาน4จึงว่าใช้สติไม่ใช้สมาธิเพราะมันเป็นการถอยหลังแต่ยิ่งถอยเท่าไหร่เนี่ยความมั่นคงก็จะมากเท่านั้นเหมือนกับเข็มมันยิ่งลึกเท่าไหร่ความมั่นคงของการรับน้ำหนักก็สูงเท่านั้นฉะนั้นเขาเรียกว่าตอกเข็มจนถึงดินด่านชั้นหินเลยมันถึงจะค้ำยันอาคารที่สร้างได้จิตเรานี่ถอยไปถึงเลขศูนย์เลยมันจะค้ำยันสมาธิของเรานี่ไม่ให้หลุดเลยอันนี้คือการถอยจิตนะก็คือคำว่าถอยก็คือการพิจารณากายนั่นเองถ้าไม่ใช่พิจารณากายชื่อว่าถอยไม่ถึงไหนถอยเหมือนคนธรรมดาก็คือเลข5นั่นเองก็ยังไม่ชื่อว่าถอยมันยังไม่ชื่อว่าถอยถอยจริงๆคือสติปัฏฐานอันนี้คือข้อที่1ข้อที่2ก็คือพระอานนท์ทำไมไม่บรรลุในเมื่อบุคคลมีบางครั้งเนี่ยที่ตมาบอกว่าคนที่บรรลุโสดาบันแล้วก็จะไม่ช้าละต้องเร็วละไปเร็วละง่ายละแต่ทำไมพระอานนท์เป็นพระโสดาบันทั้ง25ปีระหว่างเป็น25ปีมันนานนักหนาที่ทำให้พระอานนท์ไม่บรรลุเนี่ยคือเราต้องยกพระอานนท์เป็นผู้พิเศษคนหนึ่งเพราะธรรมดาของสาวกที่เป็นพระอุปถากเนี่ยจะเป็นเหมือนพระอนุนทุกคนเลยทุกองค์เลยไม่ว่าพระเจ้าองค์ไหนก็แล้วแต่เนี่ยพระที่เป็นพระหูสูตรพระที่มาอุปถากพระเจ้าเนี่ยจะต้องบรรลุธรรมไม่ได้จะต้องบรรลุหลังจากพระเจ้าปรินิพพานก่อนนั่นเป็นธรรมดาของคนที่ปรารถนาฉะนั้นความปรารถนาของคนที่มาเป็นอุปถากเนี่ยสร้างมาเนี่ยทำให้บรรลุธรรมไม่ได้จะต้องบรรลุหลังพุทธเจ้าถามว่าทำไมเพราะมันเป็นธรรมเนียมของ
คนที่ปรารถนาจะต้องเป็นอย่างนั้นถามว่าธรรมเนียมนี้ทำไมต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าคนที่ปรารถนาที่จะเป็นพระหูสูตรหรือคนที่เก็บเกี่ยวพระธรรมคำสอนพระเจ้าเนี่ยก็คือพระอนุนเนี่ยจะต้องเป็นผู้หิวกระหายเสมอถ้าคนบรรลุธรรมแล้วเนี่ยเป็นพระอรหันต์แล้วคือว่าคนอิ่มแล้วไม่อยากจะทานอีกไม่เหมือนกับไม่อยากรับฟังธรรมะอีกเท่าไหร่เพราะอิ่มแล้วเพราะรู้แล้วแต่พระอนุนเนี่ยเหมือนกับผู้กำลังบริโภคอยู่ยังไม่อิ่มฉะนั้นพระเจ้าจะสั่งสอนเท่าไหร่อยากจะฟังอยากจะรู้อยากจะจำเหมือนกับต้องบริโภคอยู่ตลอดนั่นคือคลังแห่งความรู้พระเจ้าเนี่ยท่านให้พระอนุนเนี่ยเหมือนกับว่าท่านเป็นคลังของพระธรรมคำสอนพระเจ้าจะขาดพระอนุนไม่ได้เลยในการทำสังฆทานฉะนั้นพระอนุนจะต้องไม่บรรลุก็ต้องเป็นพระโสดาบันต้องหิวกระหายเสมอสำหรับจะเก็บเกี่ยวอันนี้คือหน้าที่ของพระอนุนที่สร้างอุปสร้างก็เรียกบารมีมาเท่ากับว่าบารมีค้ำเอาไว้มาให้บรรลุนั่นเองนะพูดง่ายๆแต่ว่าถ้าธรรมดาแล้วถ้าไม่ปรารถนาตรงนี้เนี่ยก็จะบรรลุเหลวเอาตอบแค่นี้เนาะเพราะว่ายังไงก็ยาวแล้วเนาะครับก็ยังมีตอนนี้ก็ยังไม่มียังว่างอยู่นะโยมมีคำถามก็ถามได้นะยังว่างอยู่ถ้ายังไงก็จะขอทั้งพูดธรรมะไปพลางๆก่อนก็ได้ก็ขอพูดถึงว่า ทำไมเราจะต้องจะต้องมาเจริญสติปัฏฐาน4ก็เพราะว่าสติปัฏฐาน4เนี่ยเราจะต้องมีการรู้แจ้งเราอย่างที่เคยบอกตั้งแต่ต้นว่า1สงบก็ได้แต่สงบแต่ยังไม่รู้แจ้ง2ต้องรู้แจ้งนักปฏิบัติต้องมี2อย่างทำทั้งหมดได้2อย่างเรื่องแรกเราก็มาฝึกตามวัดอยู่แล้วสงบเป็นยังไงเราก็ฝึกมาทั้งนั้นแหละทุกคนผ่านการฝึกมาทั้งนั้นแต่สงบแล้วมันยังไม่จบน่ะมันออกมามันก็ไปโน่นไปนี่ไปโน่นไปนี่ยิ่งโดยเฉพาะพระเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเสถียรภาพของพระก็ยังไม่มั่นคงถ้าเป็นโยมก็ไม่เป็นไรถือว่ายังไงก็เป็นโยมฉะนั้นพระจะต้องมีจิตมั่นคงกว่านั้นก็ต้องมีทำการทำขึ้นยิ่งขึ้นไปอีกสูงขึ้นไปอีกก็คือการรู้แจ้งฉะนั้นการรู้แจ้งเนี่ยรู้แจ้งอะไรรู้แจ้งตัวเราร่างกายนี้ถามว่ารู้แจ้งร่างกายนี้เราไม่แจ้งกันสักคนหรือไม่แจ้งลองหลับตาดูสิหลับตาแล้วก็นึกถึงตัวเราเนี่ยเรามืดหมดเลยเราไม่เห็นตัวเองเลยได้แต่รู้เท่านั้นเองรู้ว่าเรานั่งอยู่ก็จริงรู้ว่าเราเดินอยู่ก็จริงแต่เราไม่เห็นการไม่เห็นนั่นเขาเรียกว่ายังไม่รู้แจ้งนั่นเองยังไม่เห็นแจ้งนั่นเองก็มีสายข้อหามีสายมาจากโยมร้อยเอ็ดนะครับมาเจริญสุขโยมค่ะกับนมัสการพระอาจารย์ค่ะเจริญพรไพวันไพวันลูกศิษย์ของพระอาจารย์ค่ะที่โยมโทรมาถามแต่ทีนี้ว่าโยมฟังไม่ทันลูกค้าเข้าร้านโยมก็เลยไม่ได้ฟังก็เลยอยากจะทวนถามพระอาจารย์ใหม่ที่ว่าโยมเดินจงกรมน่ะค่ะนั่งสมาธิแล้วสว่างก็พระอาจารย์แนะนำให้เดินจงกรมแล้วก็มาเห็นกายซีกหนึ่งเป็นอสุภะกายซีกหนึ่งเป็นสวยงามแล้วก็มีพระอาจารย์ลอยเด่นอยู่ให้กำลังใจว่าถูกแล้วอะไรที่ว่าโยมปิติร้องไห้นะคะพระอาจารย์โยมปฏิบัติถูกไหม แล้วก็ต่อไปจะทำยังไงก็ทวนถามพระอาจารย์ก็ใหม่เมื่อกี้ฟังไม่ทันลูกค้าเข้าร้านค่ะแล้วโยมจะฟังทางทีวีนะคะกลับนมัสการลานะเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ให้โยมทำพิจารณาร่างกายต่อไปนะพิจารณากายร่างกายต่อไปแล้วก็ ให้เห็นร่างกายไว้ส่วนเราเห็นร่างกายที่ว่าครึ่งหนึ่งเป็นสวยครึ่งหนึ่งเป็นร่างจริงเนี่ยแล้วก็เห็นอาตมานั้นเป็นนิมิตโยมมันเป็นนิมิตยังไม่พอถามว่านิมิตดีไหมก็ดีไม่ใช่ไม่ดีนะแต่นิมิตก็ยังเป็นนิมิตอยู่ยังลอยตัวอยู่ว่างั้นเถอะยังไม่เป็นสติปัฏฐานฉะนั้นโยมต้องเห็นร่างจริงร่างแท้ๆของเราอีกทีหนึ่งก็คือการกำหนดจิตไปตามร่างกายของเราเอาจิตท่องเที่ยวไปตับไตไส้พุงตัวเราเนี่ยให้ร่างกายจริงๆเราอีกทีหนึ่งอันนั้นเหมือนก็ว่าเป็นภาพตัวอย่างเป็นหนังตัวอย่างให้เราเห็นยังไม่พอโยมท่านโยมจะต้องพิจารณาตัวนี้แล้วก็พยายามสร้างความเห็นตัวเองได้ให้อยู่ให้เป็นเครื่องอยู่เสมอนะให้เป็นเครื่องอยู่เสมออีกทีหนึ่งอันนั้นมันผ่านไปแล้วแล้วก็ยังไม่มีหลักฐานที่แน่นอนอะไรยังลอยตัวอยู่ว่างั้นเถอะให้โยมมาพิจารณาตัวเราแท้ๆร่างแท้ๆนี่อีกทีร่างสดๆของเรานี่แหละ
จะเน่าก็ได้จะไม่เน่าก็ได้ร่างจริงๆเราก็ได้ให้จิตตามไล่ไปตามเนื้อตามตัวของเรานี่อยู่เสมอไล่ไปจับที่ขนเล็บฟันหนังต้องเอียงระดับนะอันไหนก็ได้ตัวเราเนี่ยให้ท่องเที่ยวอยู่ในตัวเราเนี่ยแล้วรักษาความเห็นนั้นไว้แล้วก็สร้างอุบายที่มาหว่านล้อมให้จิตเราในพิจารณาตัวหาเรื่องพิจารณาตัวเราอยู่เรื่อยๆอย่านิ่งนะอย่านิ่งแล้วก็พิจารณาตัวเราอีกทีนึงแล้วรักษาสิ่งที่เห็นนั้นไว้อย่าให้หายนายโยมไปทำอย่างนี้มาเอาแค่นี้ก่อนเนาะเพราะว่าตอบยาวกว่านี้เดี๋ยวโยมจะลืมนะก็เมื่อกี้ไม่ได้ฟังก็เอามาฟังแล้วก็คงก็เข้าใจว่าสิ่งที่เห็นนั้นถูกระดับหนึ่งเนาะถูกระดับหนึ่งแต่ว่ามันยังลอยตัวอยู่เราต้องมาเห็นจริงอีกทีหนึ่งก็คือร่างจริงของเราแล้วก็รักษาความเห็นนั้นไว้อย่าให้หายก็แล้วกันนะอย่างอันนี้ก็ถือว่าคงจะเข้าใจแล้วเนาะยังไงก็รายงานผลมาเป็นระยะก็แล้วกันก็ขอต่อเมื่อกี้ว่าอาการรู้แจ้งยังไงนะในสติปัฏฐาน4รู้แจ้งตัวเรารู้แจ้งตัวเรานี่ก็คือรู้แจ้งตัวเราเนี่ยตั้งแต่หัวถึงเท้าเนี่ยรู้แจ้งตามเป็นจริงภาษาบาลีเขาเรียกว่ายถาภูตญาณทัศนะรู้แจ้งตามเป็นจริงก็คือจริงมันยังไงเห็นอย่างนั้นเลยร่างสดๆเรานี่แหละแต่ทีนี้คนเห็นร่างสดทันทีเนี่ยไม่ได้เอาร่างอสุภะเข้ามาร่วมได้บางคนอสุภะเนี่ยมันรู้สึกว่ามันน่ากลัวเอาร่างสดเลยก็ได้ไหมได้ขอให้เป็นร่างอะไรก็ได้แต่สุดท้ายก็ลงเอยที่ร่างสดร่างสดๆเราต้องเป็นร่างที่เราต้องการก็ต้องการเห็นแล้วก็เห็นได้จริงๆด้วยอุบายเหล่านั้นการเห็นแจ้งขึ้นมาตามลำดับนั่นแหละคือการละกิเลสของเราตอบสั้นๆก่อนเนาะเพราะมีคำถามมาครับมีจดหมายมาจากครับจากคุณสุวิตาเข็มเพชรนะครับเห็นมาว่าอ่านหนังสือไม่เก่งแต่ทำวัดตรวจมนต์ทุกวันจะได้บุญไหมครับก็ท่านตอบครับครับก็ได้อยู่แล้วไม่ใช่ว่าบุญนี่อยู่ที่คนอ่านหนังสือไม่เก่งแล้วบุญคือการกระทำดีเนี่ยก็ดีแบบไหนอย่างที่เคยบอกว่าดีคนหลายระดับดีสวดมนต์ก็ดีแบบสวดมนต์ดีให้ทานดีรักษาศีลดูดีสวดมนต์ดีในการทำจิตให้เป็นสมาธิภาวนาก็ดีไปตามนั้นก็ดีอยู่แล้วนะก็โยมก็เลือกเอาดีมากขึ้นเรื่อยๆกันแล้วกันนะข้อที่สองนะครับคุณไผ่สุพรรณบุรีนะครับเขียนมาว่านั่งสมาธินั่งสมาธินึกถึงหน้าตาตัวเองไม่ออกแต่ทำสมมุติว่าตัวเองนั่งหน้าตรงหน้าตรงข้างหน้าหน้าตรงชนหน้าตรงแล้วกันครับจะถูกไหมครับ คือเราจะเห็นตัวเองทันทีเห็นไม่ได้หรอกโยมเราต้องสมมุติก่อนสมมุติตัวเราเนี่ยว่าเราเคยเห็นเคยส่องกระจกว่าตัวเราเนี่ยรูปพรรณสันฐานอย่างไรก็นึกไปบางคราวนึกแล้วยังไม่ออกเอามือลูบไปนึกไปก็ได้อย่างเงี้ยเอาตัวเราจริงๆเนี่ยได้หมดหาอุบายมาก็แล้วกันนะอุบายต่างๆที่เรามาหว่านล้อมหรือเรานึกไปเห็นร่างศพร่างคนตายเนี่ยแล้วก็สมมุติตัวเองตายไปเลยอันนั้นก่อนมันถึงจะเห็นทีหลังก็มีสายเข้ามาครับมีสายมาจากชลบุรีนะครับโยมยุวดีอาเจริญสุขโยมกราบนมัสการอีกรอบค่ะหลวงพ่อน่าเจริญพรคือพอฟังว่าวิธีการทำของหนูเป็นยังไงนะคะหนูขอเล่าอีกทีนึงนะคะค่ะคือหนูใช้วิธีแบบว่าดูใน YouTube เห็นหมอเขาผ่าศพอย่างเงี้ยค่ะได้ก็เลยเอาแบบนั้นมาเป็นตัวอย่างได้วิธีการแบบผ่าท้องได้ผ่าท้องแล้วก็ค่อยค่อยลอกหนังแล้วก็ลอกเนื้อแล้วก็ผ่ากระดูกก็จะเห็นพวกปอดตับไตไส้พุงอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่รู้จะถูกไหมคะอย่างนั้นน่ะถูกต้องโยมอย่างนั้นน่ะถูกต้องเลยให้ตัวเราเป็นน่ะให้ตัวเราเป็นแบบนั้นค่ะก็คือความรู้สึกก็คืออยู่ที่ท้องอะค่ะได้อย่างนั้นน่ะถูกต้องเลยค่ะอย่างนี้ถูกต้องเลยค่ะถูกจริงๆเลยตรงนี้ค่ะแต่รักษาภาพมันไว้รักษาภาพไว้ค่ะก็คือบางทีก็จะไล่ไปตามขาตามแขนไม่ใช้แบบใช้มีดเฉือนไปอย่างเงี้ยค่ะก็จะบางทีจะเห็นกระดูกแล้วก็เนื้อแดงๆอะไรประเภทเนี้ยค่ะ
เนี่ยถูกต้องเลยอย่างนี้แหละบางทีก็จะผ่าไปข้างหลังแล้วก็เฉือนไปเฉือนไปเห็นกระดูกที่โครงที่ติดเนื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็ได้ขึ้นบางทีก็มาแถวส่วนหัวอย่างเงี้ยค่ะก็จะผ่าเหมือนหมอเขาผ่าศพเลยอะค่ะน่าค่ะถูกไหมคะหลวงพ่อถูกต้องเลยอย่างนี้ไม่มีผิดเลยไม่มีผิดค่ะถ้าถามอะไรอีกไหมหลวงพ่อมีอะไรแนะนำก็ช่วยแนะนำหนูด้วยนะคะทำอย่างนี้ตลอดการมาสการทำอย่างนี้ตลอดแล้วรักษาความเห็นเอาไว้อย่าให้หายก็ตั้งใหม่ให้เป็นเครื่องอยู่เลยเท่านั้นเองนะก็ขอให้รักษาความเห็นด้วยเนืองเนืองแล้วก็ให้เป็นเครื่องอยู่ของจิตไม่ใช่ว่าทำแล้วหายไปเลยแล้วก็เลยไปเลยแล้วก็แล้วไปเลยไม่ได้ให้รักษาความเห็นนั้นไว้อยู่ทุกเวลาด้วยก็เรียกเพียรสร้างเพียรรักษาเพียรปหานะเพียรสังวรต้องมีทั้ง4อย่างนั้นแล้วยังไงก็ให้กำลังใจนะทำแล้วถูกต้องแล้วก็ทำแล้วได้ผลยังไงก็รายงานมาครับมีจดหมายจะปรับเนี่ยครับก็เขียนมาว่าปฏิบัติตัวอย่างไรครับจะได้โสดาบันครับก็โสดาบันขึ้นต้นว่าสักกายทิฏฐินะเขาเรียกว่าความเป็นโสดาบันเนี่ยก็คืออันดับแรกก็คือละสักกายทิฏฐิคำว่าละสักกายทิฏฐิเนี่ยแปลว่าการละขันห้าการละอุปทานขันห้าการเห็นขันห้าว่านั่นไม่ใช่เรารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถามว่าคนที่จะละขันห้าขันห้าไม่ใช่เรานี้จะเห็นยังไงก็เห็นร่างกายนี้แหละฉะนั้นโยมอยากจะเป็นพระโสดาบันเนี่ยก็ต้องเห็นร่างกายนี้แจ้งเมื่อเห็นร่างกายแจ้งก็ชื่อว่าเห็นร่างกายนี้ก็คือขันห้าแจ้งเมื่อขึ้นชื่อว่าเห็นขันห้าแจ้งก็ละสักกายทิฏฐิได้นั่นเองเอาสั้นๆตามนี้เนาะมีสายอื่นเข้ามาครับก็มีสายมาจากปฐมธานีนะครับเจริญสุขโยมกราบนมัสการหลวงพ่อทั้งสององค์ค่ะเจริญพรค่ะลูกจากนงรักปฐมธานีนะคะจำได้ค่ะหลวงพ่อก็คือว่าจะรายงานให้หลวงพ่อฟังอะค่ะผลที่หลวงพ่อครูบาอาจารย์ที่สอนบอกลูกอะค่ะคือตอนนี้เหมือนเมตตาเกิดขึ้นพร้อมกับการปฏิบัติมากเลยค่ะหลวงพ่อมันไปด้วยกันเมตตาค่ะไปด้วยกันเลยเมตตาแบบว่าสัตว์ทั้งหลายแล้วก็อะไรคือเหมือนกับแบบว่าที่เราแผ่เมตตาแล้วการทำก็ควบคู่กันไปกับการเมตตาคือสงสารสัตว์ทั้งหลายว่าเป็นเหมือนเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อในการพิจารณาตอนนี้ลูกขอถามหลวงพ่อว่าอย่างเวลาลูกปฏิบัตินะตอนเนี้ยเหมือนพิจารณากายไปเรื่อยแล้วทีเนี้ยเหมือนว่าสิ่งใดเวลาที่เราไม่ยึดมั่นถือมั่นในร่างกายในอะไรแล้วแล้วมันจะมีเหมือนจุดเกิดขึ้นมาว่าแล้วสิ่งเหล่านี้เวลาเรามันจะมีเหมือนจุดตรงเกิดมาตรงที่ว่าเราจะหลงหรือเปล่าเนาะในสิ่งที่เราภาคภูมิใจในการปฏิบัติของเราเหมือนว่าจุดตรงเนี้ยว่าเวลาเราปฏิบัติได้เนี่ยจิตเรานี่มันดีเนาะมันเหมือนมันเสื่อมต่อมันเชื่องมันมีคือสติที่เรานำจิตอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อแล้วทีเนี้ยเหมือนว่าลูกจะกลัวตรงเนี้ยว่าเราจะหลงไหมในการปฏิบัติลูกพยายามควบคุมไม่นะเพราะว่าเราปฏิบัติตรงจุดตรงเนี้ยคือเราละตรงนี้เราดับตรงเนี้ยแล้วทีนี้ว่ามันเป็นลักษณะที่ว่าเป็นธรรมที่ปรุงแต่งเพื่อเข้าไปหาธรรมที่ไม่ปรุงแต่งคือตรงจุดตรงนี้หรือเปล่าคะหลวงพ่อในความในการปฏิบัตินะตอนนี้ที่มันจะต้องเจอที่มันจะต้องเข้าไปตามลำดับเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อลูกก็ขอถามหลวงพ่อแค่นี้ค่ะเดี๋ยวมีญาติธรรมโทรมาอีกหลายคนขอให้หลวงพ่อสุขภาพกายแข็งแรงนะคะสาธุกราบนมัสการนะคะหลวงพ่อสาธุค่ะนมัสการค่ะชื่นก็เป็นที่ชื่นชมว่าโยมลงญาติดีมากเลยการคนที่จะเข้าใจอย่างนี้นะเข้าใจยากนะว่าเราทำดีขึ้นมาและความดีเนี่ยยังผลให้สมาธิเราเกิดมากมายแล้วเราจะคิดว่าความดีเราจะยินดีในความดีนั้นจะเป็นกิเลสไหมยังมีการซ้อนว่าดีขึ้นมาที่ไม่ดีเนี่ยเราก็สร้างให้ดีแต่เมื่อดีแล้วเนี่ยยังจะติดความดีไหมเนี่ยมันเป็นความเข้าใจอย่างลึกซึ้งนะขอชมว่าเข้าใจละเอียดมากเราก็เห็นในสติปัฏฐาน4อยู่แล้วเนี่ยว่าพุทธเจ้ากล่าวว่าธรรมในธรรมทั้งหลายฉะนั้นกายเวทนาจิตธรรมธรรมก็เป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือเมื่อชาวนาทำนาได้ข้าวแล้วก็วางแอกและไถอีกทีหนึ่งเอาข้าวไป
ฉะนั้นธรรมทั้งหลายหมวดธรรมทั้งหลายความดีทั้งหลายจิตที่เป็นสมาธิทั้งหลายสติก็ดีปัญญาก็ดีญาณทัศนะก็ดีทิ้งหมดเลยสุดท้ายแล้วเราจะไม่ตายแต่ตอนนี้เนี่ยเรายังทิ้งไม่ได้นะเพราะว่าเรายังใช้เครื่องมืออยู่แต่การข้างหน้าโน้นเมื่อเราบรรลุธรรมสูงสุดแล้วเนี่ยปัญญาของเราก็จะบอกว่าธรรมก็สักแต่ว่าธรรมนั่นไม่ใช่เรามันเป็นอุปกรณ์ที่ทำให้เราหลุดพ้นได้แล้วอย่างที่บอกว่าจากความปรุงแต่งนำไปสู่การไม่ปรุงแต่งเมื่อเราถึงอสังขตธรรมนั้นแล้วเนี่ยทุกอย่างจะวางมันเองแต่ตอนนี้ปัญญาของเรานี่สอดรู้เท่านั้นเองสอดรู้สอดเห็นสอดเข้าใจมันเป็นความแหลมคมของปัญญาเราเท่านั้นแต่ยังไงเราก็ยังดีๆในความดีนั้นไปอยู่ก่อนเรายังทิ้งเรือในกลางน้ำไม่ได้เราจะทิ้งเรือเมื่อเราถึงฝั่งแล้วถ้าเราทิ้งกลางน้ำเราจะจมละแต่ตอนนี้เราต้องรักษาเรืออยู่ตอนที่เรือไม่มีเราก็หาเรือแต่เมื่อเรือมีแล้วเราจะติดเรือไม่ได้แต่ตอนนี้เราจะทิ้งเรือเหลือระหว่างน้ำก็ไม่ใช่ที่เราต้องถึงฝั่งก่อนถึงจะทิ้งแบบนั้นเนี่ยฉะนั้นโยมลงรักที่มองว่าเราจะติดความดีของเราหรือเปล่าตอนนี้ติดก็ให้ติดไปแต่ถึงวันถึงฝั่งวันนั้นเนี่ยเราก็ต้องวางความดีเอาไว้ฉะนั้นญาณปัญญาสติปัญญานามรูปทิ้งหมดเลยแม้แต่ธรรมหมวดธรรมต่างๆโพธิปักขยธรรมเป็นแค่อุปกรณ์เป็นแค่แอกและไถที่ชาวนาจะต้องนำเข้าไปอย่างเดียวไม่ได้เอาทิ้งไม่เอาเครื่องมือไปฉะนั้นแต่ปัญญาเข้าเราเนี่ยแค่อย่างรู้ก็รู้ว่านี่คือปัญญาของเราที่แหลมคมเท่านั้นแต่ยังไงโยมนงรักก็ยังต้องใช้เครื่องมือไปอยู่เพราะยังไม่ถึงฝั่งก็ต้องใช้อยู่แต่เข้าใจได้แต่การกระทำเราก็อีกอย่างนะอันนี้คือความแหลมคมขอชมหน่อยนะว่าไม่เป็นไรความเข้าใจเราถูกต้องนะให้กำลังใจยมรักทำอิทธิกรรมทำไปเรื่อยๆนะการเข้าใจอย่างนี้ยากมากเพราะแหลมคมนะก็มีสายมาจากนครราชสีมานะครับยมวลารักษ์เจริญสุขโยมหลวงพ่อคะการที่เราเห็นแจ้งในร่างกายนะคะเราต้องเห็น24ชั่วโมงใช่ไหมคะแน่นอน24ชั่วโมงแล้วก็ถึงวันตายเลยจะไม่มีหลุดเลยไม่มีหลุดแม้แต่วินาทีเดียวที่จะหลุดอยู่ก็คือ1ตายมันหลุดของธรรมชาติของมันเอง2ก็คือการเข้าฌานเท่านั้นเองนอกนั้นจะมีอยู่ตลอดเวลาเวลาออกฌานมาก็ต้องมีอยู่ตรงนี้ฉะนั้นมันต้องเห็นอยู่ตลอดเวลาไม่งั้นจิตเราไม่คุมไม่อยู่แน่ไปเลยจิตเราจะอยู่ตัวเราตลอดแล้วมีอะไรถามไหมเขาเห็นสภาพร่างกายซึ่งเป็นหน้าของสลดหน้าขยักขยแยงนะคะการเห็นแบบนี้จะทำให้เราละกิเลสได้หรือว่าจะทำให้เราเพิ่มความเครียดได้คะหลวงพ่อไม่น่าเครียดนะไม่น่าจะเป็นไปได้ว่าเครียดละกิเลสได้แน่นอนเพราะการเห็นเราเนี่ยเราจะเห็นอสุภะก็เป็นแค่อุบายแต่สุดท้ายก็ต้องเป็นร่างทางทีวีนะคะไม่ค่อยได้ยินค่ะได้ คือการเห็นตัวเองเนี่ยไม่ได้ขยักขยแยงถึงจะขยักขยแยงยังไงเนี่ยเป็นไปเพื่อละกิเลสแน่นอนไม่ได้เป็นไปเพื่อความอย่างอื่นฉะนั้นการเห็นตัวเองเนี่ยถือว่าทำให้เราละอุปทานได้นะแล้วก็ความเห็นนี่อย่าให้หายให้เป็นเครื่องอยู่ของใจตลอดเวลาอย่าให้หายให้เป็นเครื่องอยู่เอาเป็นว่าถ้าไม่อยู่ตรงนี้เราจะอยู่ไหนล่ะก็อยู่กับอารมณ์ข้างนอกไงมันมี2เก้าอี้เท่านั้นนะตรงทุกวันนี้2เก้าอี้นะถ้าเราไม่เห็นกายอยู่ไม่เอากายเป็นเครื่องอยู่เราก็ไปอยู่กับคนอื่นหมดเลยอยู่อารมณ์ข้างนอกไปอยู่ไหนรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะธรรมอารมณ์มันมี2เก้าอี้เท่านั้นถ้าเราไม่อยู่นี้ก็ไปอยู่ตรงโน้นไม่อยู่ไหนก็อยู่นอกถ้าอยู่นอกก็ไม่อยู่ไหนฉะนั้นเราอยู่ในเราก็ไม่อยู่นอกเราก็พ้นจากนอกฉะนั้นเราจะเอาเลยนักปฏิบัติการที่เราปล่อยจิตข้างนอกมันเป็นอวิชชาอยู่แล้วเราเอาไม่ได้ฉะนั้นโยมทำไปดูตัวเองเนี่ยเป็นการหลุดพ้นไม่ใช่ว่าขยักขยแยงแล้วจะเป็นอื่นเป็นการละกิเลสได้ด้วยนะแต่มาเชื่อเหลือเกินว่าไม่เป็นความทุกข์แน่นอนเป็นเพื่อความสุขนะเพราะคนเราก็ไม่มีอะไรดีอยู่แล้วนะไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรที่จะเป็นแก่นสารอะไรนะก็ทำให้มากก่อนนะยังไงก็ทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะรู้ว่าเป็นไปเพื่อละหรือเป็นไปเพื่อความเครียดแต่ตมาว่าไม่เครียดนะไม่เครียดเห็นตัวเองไม่เครียดถ้าเห็นคนอื่นเครียด
ถ้ามีสายเข้ามานะเวลาเราก็ไม่มากนักมีสายมาจากฉะเชิงเทรานะครับโยมธรรมจักรอาจารย์สุขโยมกล่าวนมัสการพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับทั้งหลวงพ่อพรจรัญด้วยนะครับเจริญพรอย่างสูงทั้งสองรูปนะครับเปรียบเหมือนว่าตอนนี้นะพระอาจารย์ก็เหมือนกับเราพายเรือนี่ทั้งรั่วทั้งพายทั้งรั่วทั้งพายพระอาจารย์อย่างนั้นแหละอย่างนั้นทำไมถึงว่าอย่างนั้นครับเพราะว่าก็เหมือนว่าเรามีกิเลสอยู่นะครับอาจารย์จะต้องกำราบเอาอสุภะนี่ปราบกิเลสพวกนี้มันก็ยังทำได้ครับอาจารย์พิจารณาทั้งแต่ศีรษะจรดถึงปลายเท้านะครับทำได้ครับอาจารย์ง่ายกว่าก็อดีตผ่านมานะครับชำนาญขึ้นอ่ะชำนาญขึ้นครับชำนาญขึ้นคือไล่ไปในหลอดอาหารไปที่ไปที่ปอดที่นี่ก็เรียกว่าหลอดลมหรือว่าอะไรเนี่ยไล่ไปที่กระเพาะอาหารนะครับไล่ไปอาหารใหม่นี่ครับสมมติเรากินเข้าไปแล้วเป็นอาหารใหม่ไล่เข้าไปที่ตับว่าเฮ้ยมันตรงนี้มันลอยต่อตรงนี้มันทำไมมันเป็นอย่างนี้เราไม่เคยพบเคยเห็นเราไล่เข้าไปอีกว่าไอ้ตับนี่มันมีไอ้ดีขมนี่มันเป็นยังไงมันกั่นกันยังไงแล้วก็ไล่เข้าไปอีกว่าเอาจิตไล่เข้าไปในลำไส้เล็กในอาหารมันไปยังไงเลยเข้าไปถึงอาหารเก่านี่ครับรู้สึกสะอึกเนี่ยตรงนี้เพราะว่าปฏิบัติได้ว่าตามที่พระอาจารย์บอกว่าให้ไล่เข้าข้างในด้วยไล่เข้าข้างบนด้วยไล่ให้หมดอย่างนี้ว่าผมก็คงจะรู้ๆเนี่ยครับอาจารย์ว่าจากที่กระโดกกระเดกมานี่ก็จะสงบเข้าบ้างนะครับอาจารย์ครับเพราะว่าพระธรรมของที่พระอาจารย์ถ่ายทอดเข้ามานี่ขอสำนึกถึงพระคุณของท่านอย่างสูงสุดขอการนมัสการลาครับการนมัสการครับก็โยมธรรมดาก็ติดตามแล้วก็ทำมาเรื่อยๆก็คนเราฝึกบ่อยๆก็ชำนิชำนาญชำนิชำนาญก็ง่ายขึ้นทุกอย่างก็มีการฝึกทั้งนั้นไม่ว่านักกีฬาไม่ว่าอะไรก็การฝึกนะเขาเรียกว่าบัณฑิตก็ฝึกตนนะช่างไม้ก็ฝึกช่างไม้ก็ฝึกไปทางช่างไม้ช่างสอนก็ฝึกไปทางสอนช่างบัณฑิตก็ฝึกตนให้ดีที่สุดอันนี้ก็เหมือนกับว่าคนเราทุกอย่างก็ต้องมีการฝึกการหัดเมื่อฝึกหัดแล้วเนี่ยก็ทุกอย่างก็จะชำนิชำนาญแล้วจิตของเราเนี่ยเมื่อฝึกมาแล้วเนี่ยก็นำสุขเรามาให้ฉะนั้นจิตของเราเนี่ยเวลาเราเห็นตัวเองแจ้งขึ้นมาเนี่ยมันไม่ดื้อเลยนะมันไม่ดื้อมันนิ่งแต่มันก็เข็ดเลยมันข้างนอกไม่ไปแต่มันกลัวมากเมื่อก่อนนี่จะไปอย่างเดียวนะก็ค่อยๆหายพยศลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยอยู่ก่อนก็ดื้อทั้งนั้นเนี่ยเมื่อฝึกมาแล้วเนี่ยเขาจะไม่กลับไปสู่ภาวะเดิมอีกเพราะว่าเขาดื้อความดื้อเขาหายแล้วจิตเราจะน่ารักมากเลยแล้วสมาธิเราจะเป็นตลอด24ชั่วโมงตัวของเรานี่มันจะกลุ่มไปทั้งล่างเลยแสงสว่างจะออกทั้งตัวเลยตลอดเวลาแต่รู้คนเดียวนะอันนี้มันเป็นเรื่องของปัจจตังอันนี้ถ้าพระคนไหนรู้แจ้งตัวเองมันก็แจ้งทั้งตัวนั่นเองเหมือนกับตัวเราเนี่ยออกแสงไปทั้งตัวนั่นเองแต่มันค่อยๆเป็นค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วมีความสงบมีความลึกซึ้งแล้วก็เป็นรสชาติที่เป็นอมฤตรสชาติที่มีความสุขมากบริโภคเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มพอเขาเรียกว่าเป็นรสแห่งธรรมก็เรียกว่าชนะรสทั้งปวงนะความยินดีในธรรมชนะความยินดีทั้งปวงก็มีสายมาจากอำนาจเจริญนะครับโยมอำนาจเจริญตุกโยมกราบนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองลูกครับเจริญพรเจริญพรผมอยากขอคำแนะนำจากอาจารย์เรื่องเอาพิษแก้พิษปรุงแต่งแก้ปรุงแต่งนี่นะครับผมไม่เข้าใจครับผมความปรุงแต่งใช่ไหมครับปรุงแต่งแก้ปรุงแต่งนะพิจารณากายร่างกายศพเน่าอะไรเป็นตัวอย่างที่เข้ามานะครับผมก็เอาพิษแก้พิษปรุงแต่งแก้ปรุงแต่งมันเป็นพิษไม่พอใจในอสุภะอะไรนี่ครับผมได้ก็เดี๋ยวฟังทางโน้นเนาะเวลาเราก็ใกล้หมดอะกราบนมัสการครับขอบคุณสาธุนะก็ตอบให้สั้นๆว่าการปกติจิตของเรานี้ปรุงแต่งอยู่แล้ว แต่เมื่อเราปรุงแต่งคนอื่นเนี่ยเป็นราคะเป็นโทสะปนโมหะทีนี้ราคะโทสะโมหะเกิดจากจิตปรุงแต่งข้างนอก แต่เมื่อเราจะละราคะโทสะโมหะเนี่ยเราจะต้องเอาจิตปรุงแต่งข้างในอีกทีนึงข้างนอกก็ปรุงแต่งข้างในก็ปรุงแต่งเอาปรุงแต่งกับปรุงแต่งมาล้างกันเหมือนล้างมือด้วยมือล้างเท้าด้วยเท้าล้างปรุงแต่งด้วยปรุงแต่ง
ฉะนั้นการพิจารณาตัวเป็นซากศพก็ดีพิจารณาอสุภะก็ดีพิจารณาตัวเราเป็นอย่างโน้นอย่างนี้เป็นธาตุทั้ง4ก็ดีมันเป็นการปรุงแต่งชนิดเป็นชนิดหนึ่งของจิตแต่ปรุงแต่งในตัวเราอันนี้พุทธเจ้าให้ทำปรุงแต่งไปเรื่อยๆจนถึงนิพพานแล้วค่อยหยุดปรุงแต่งอีกทีหนึ่งฉะนั้นปรุงแต่งทั้งสองด้านถ้าไม่ปรุงแต่งไปนิ่งคาไว้สำเร็จประโยชน์ไม่ได้เหมือนมือของเราเนี่ยเปื้อนเราก็นิ่งไว้มันก็ออกไม่ได้มันไม่ถูกันไม่ละล้างมือด้วยมือมันไม่ขยี้กันไม่ถูไถกันเนี่ยมันก็ออกไม่ได้มลทินก็ออกไม่ได้เหมือนผ้าที่ไม่ขยี้เนี่ยมันก็ออกไม่ได้ฉะนั้นการปรุงแต่งจิตเนี่ยปรุงแต่งฝ่ายนอกเป็นอกุศลปรุงแต่งฝ่ายในเนี่ยเป็นกุศลฉะนั้นพุทธเจ้ากล่าวว่าจงสร้างกุศลบำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อมคือสร้างให้มากก็คือความคิดฝ่ายข้างในนี่เองแต่ข้างนอกให้ละเสียมันนั่นเป็นอกุศลแต่ถ้ากุศลเนี่ยปรุงแต่งให้มากและปรุงแต่งแล้วไปถึงนิพพานแล้วจะหยุดการปรุงแต่งได้วันนี้รายการของเราก็นาทีสุดท้ายพอดีเนาะครับก็ขอจบรายการเพียงแค่นี้เนาะครับในวันนี้รายการได้หมดเวลาแล้วนะครับสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำจากรายการที่ให้เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานรายการธรรมะสว่างใจ 100/1 หมู่ 3 ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์ 11,000 ช่วงสุดท้ายนี้ของรายการธรรมะสว่างใจนี้ขอโมทนาสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนสายที่ส่งมาทุกสายขอให้สาธุชนมีทั้งหลายมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญสาธุ